สวัสดีครับคุณผู้ชมชาวไทยทั่วประเทศทักทายไปถึงพี่น้องชาวลาวกัมพูชาและก็หลายๆประเทศทั่วโลกครับที่รับชมรายการอยู่ขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสารศาสตร์ลี้ลับผมปุ้ยกฤษดิษฐ์ครับพิธีกรดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณรุประจำรายการนะครับคุณรุบอยไพ่ผ่องยานและคุณรุเพชรเบอร์เดอร์ดินแล้ววันนี้นะครับคุณรับเชิญของเราคุณรุนรงศักดิ์ค้านอธรรมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับดีครับครับผมตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับคุณรับเชิญกันนิดหนึ่งนะครับก็คือคุณนรงศักดิ์ค้านอธรรมนะครับครับผมสวัสดีนิดนึงสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับผมสำหรับคุณนรงศักดิ์ค้านอธรรมนี่นะครับท่านก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญและก็ศึกษาเรื่องของว่านเนี่ยมามากกว่า30ปีแล้วนะครับมีรางวัลเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมและที่สำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2550นะครับท่านได้รับรางวัลเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณนะครับในงานพฤกษาสยามครั้งที่4นะครับจากพระเจ้าพระองค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวดีด้วยและที่สำคัญนะครับอีกหนึ่งผลงานของท่านที่อดพูดถึงไม่ได้นั่นก็คือท่านยังเป็นผู้เขียนหนังสือนะครับว่านสมุนไพรไม้มงคลเพื่อทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในวาระโอกาสที่ทรงครองราชครบ60ปีด้วยนอกจากนี้นะครับคุณรุ่นนรงศักดิ์ของเราเนี่ยนะครับท่านยังเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องทางไสยศาสตร์ซึ่งต่อยอดมาจากเรื่องของการศึกษาว่านด้วยนะครับอันนี้เป็นการได้ทราบข้อมูลมาเบื้องต้นเนี่ยผมสนใจหลายอย่างเลยพอได้ทราบข้อมูลจากทางคุณรุ่นนรงศักดิ์เนี่ยนะฮะต้องถามนิดนึงเกริ่นก่อนเท้าความนิดนึงว่ายังไงฮะเริ่มศึกษาว่านเนี่ยสนใจตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วเกิดอะไรขึ้นมาสนใจเรื่องของว่านได้ฮะตั้งแต่สมัยป.5นะครับฮะป.5ประถมเนี่ยนะคือยังไงอันนี้สมัยปุ้ยยังกระโดดน้ำเล่นอยู่นะอาจารย์ก็เดี๋ยวค้านท่านยังไม่เกิดนะยังไม่แก่นะไม่เกิดต่อไม่ขัดไม่ขัดละคือเราในยุคนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกสายสมัยสารรู้แต่ว่าพระศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้แค่นั้นเองทีนี้คุณยายชอบปลูกกุหลาบทีนี้คุณยายก็เลยพาไปเอาดินที่บ้านกล้วยทีนี้พอไปปรากฏว่าก็ไปนั่งเล่นไปเล่นมาเขาก็ไปขุดดินกันไอเราก็ไปเล่นตรงนู้นตรงนี้มีต้นไม้มีอะไรเพราะสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะชนบทครับผมไปโดนตะขาบกัดทีนี้ปรากฏปวดมากครับคุณยายเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเอาว่านตัวหนึ่งมาทาให้เป็นยางหรือเปล่าทีนี้พอทาเราเอ๊ะแป๊บเดียวหายเลยแบบมหัศจรรย์มากเราก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าจริงๆตำราของคุณยายเองก็มีแต่ใช้ยาฝิ่นแต่นี้ยาฝิ่นมันหายากแต่อันนี้คุณยายเจ้าของบ้านเนี่ยทาให้เลยตอนหลังเราก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันมหัศจรรย์มันจุดประเด็นไงอาจารย์บอยมันจุดประเด็นจุดประเด็นว่าเอ๊ะมันมหัศจรรย์มากอย่างนี้ทำมาทำไปก็กลับมาก็เลยมานั่งคิดอีกตอนหลังก็ไปเที่ยวหาอะไรกันบ่อยๆก็เลยเริ่มตั้งแต่บัดนั้นแต่ทีนี้ก็ยังไม่ได้เข้าลึกเรื่องว่านครับเพราะยุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคนที่เกิดยุคเดียวกันเนี่ยอย่างอาจารย์บอยผมไม่คนไม่ทันผมยังไม่เกิดผมไม่เกิดไม่ทันผมไม่เกิดไม่ทันแสดงความละอ่อนกันใหญ่ต่อคือช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่ออกวัยรุ่นหน่อยเนี่ยครับสมัยก่อนเนี่ยใครเชื่อเรื่องศาสตร์แบบนี้เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องน่าอายนะทำไมอาจารย์ทำไมฮะทำไมถึงต้องมันไม่เฟื่องฟูเหมือนสมัยนี้มันสมัยนั้นมันจะเหมือนกับว่าคนนั้นเชยใช่ในการรู้จักว่านเนี่ยนะจริงๆพวกเราก็ต้องแอบเราสนใจเราก็แอบสนใจแต่ทีนี้เราก็แอบสนใจด้วยแต่ก็ยังไม่ได้มากนะนี้จนกระทั่งมาปลูกต้นไม้ช่วยคุณยายปลูกไปปลูกมาปลูกมาปลูกไปจนกระทั่งเจอเหตุการณ์มหัศจรรย์ครับก็คือยังไงฮะคุณยายใช้เป็นรดน้ำต้นไม้เราก็เป็นรดครับอาจารย์ทีนี้บางทีพอเรารดไปอย่างเงี้ยครับผมมันโดนแต่ใบมันไม่โดนโคนไม่โดนโคนฮะครับทีนี้วันนึงพบค่ำยังไม่ทันมืดครับก็เราก็เห็นเป็นตัวเป็นตนมาเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนอะไรขยายความนิดนึงครับก็เห็นเป็นผู้หญิงวัยสักกลางคนเนี่ยครับเขาบอกว่าเนี่ยนะจ๊ะมาว่าเราว่าเอ๊ะทำไมรดน้ำต้นไม้ไม่ดีเราก็เอ๊ะใครวะมาบ้านเรามาว่าเรามีคนลุกเนี่ยเนี่ยมีคนลุกเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็งงเราก็เอ๊ะใครเราคือเราก็เหมือนกับคล้ายโมโหเหมือนกันว่ามาว่าอะไรเราในบ้านเราก็เลยเหมือนจะวิ่งเข้าไปหายายปุ๊บ
จะไปหายังไม่ทันจะเล่าเราก็หันไปมองอีกทีว่ายังอยู่ไหมจะถามว่าใครไปไหนแล้วหายไปแล้วเราก็เลยโอ้ขนลุกผู้หญิงกลางคนผู้หญิงกลางคนต้นนางคุ้มแม่จันใช่ว่านางคุ้มเอาเก่งไหมอันนี้ไม่ได้คุยกันนะครับผมพบขอพูดปุ๊บเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยสมัยก่อนที่บ้านก็จะมีนางคุ้มบางที่เขาเรียกว่าผู้เฒ่าเฝ้าบ้านใช่ไหมฮะก็จะเป็นต้นที่แบบใบกลมๆนะผู้ชมแล้วก็บ้านไหนถ้าปลูกก็จะคุ้มครองบ้านหลังนั้นแล้วบ้านนี้ก็มีของจิตวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบ้านด้วยใช่ไหมแปลว่าบ้านมีจิตวิญญาณถูกไหมคือบางชนิดก็มีจิตวิญญาณบางชนิดก็ไม่มีเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นยานสื่ อถึงอะไรต่างๆได้โอ้อย่างนี้เลยเดาจุดเมซี่มากคือเรียกว่ายังไงอ่ะแค่จุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นก็ทำขนลุกแล้วแล้วคุณยายให้อาจารย์ไปทำอะไรต่อครับก็ยังไม่ทันจะบอกคุณยายตอนนั้นก็คุณยายรู้แล้วใช่ไหมตอนหลังคุณยายก็เล่าให้คุณยายฟังคุณยายก็รู้ครับครับแล้วยายบอกให้ไปทำอะไรไหมฮะไปขอขมาไหมหรือยังไงไม่ไปทุ่มก็จะถามก็เลยก็ลดน้ำมาต่อไปครับผมคนนี้เป็นลดให้ชุ่มขึ้นคนนี้แต่ตั้งแต่วันนั้นเราก็กลัวใช่ไหมพอเรากลัวนี้โอ้โหเราละเมียดละไมตั้งใจเลยคนนี้คือต้องเข้าใจว่าต้นนางคุ้มเนี่ยใบมันจะปลอกใบคล้ายครับจะกลมๆนั่นจะปลอกมากกว่าอ๋อเหรอฮะแล้วเวลาลดบางทีเนี่ยมันก็จะกระเด็นออกไปหมดใช่มันบางทีโดนแต่ใบครับโคนไม่โดนมันลงไม่ถึงว่ามันไม่ถึงมีการมาเตือนด้วยนะครับแต่ที่ผมอยากทราบลึกกว่านี้นิดนึงเนี่ยที่ว่าเป็นหญิงใบกลางคนเนี่ยลักษณะการแต่งตัวยังไงได้สังเกตไหมเราก็จำไม่ค่อยได้แต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นชุดธรรมดานี่แหละคือน่าจะใส่เสื้อธรรมดาแล้วก็ผ้าถุงอะไรอย่างเงี้ยเป็นผ้าถุงไม่ถึงกับขนาดชุดในหนังที่ว่าเป็นชุดไทยโบราณใช่ไหมใช่ไหมแล้วสีหน้าแววตาเนี่ยเขามองเราด้วยความไม่พอใจความโกรธหรือว่ามองธรรมดาก็ธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับเหมือนผู้ใหญ่ตักเตือนเด็กแต่ว่าแต่ตอนนั้นเรายังเด็กเราก็ไม่ค่อยชอบให้ใครมาว่านก็ถูกเราเป็นธรรมดามันเป็นมหัศจรรย์ของครับผมนี่อ่ะอย่างเดี๋ยวแป๊บนึงอย่างที่ผู้หญิงออกมาเนี่ยอาจารย์ครับเขาเรียกว่าอะไรฮะนางไม้ไหมอย่างนี้จริงๆจะเรียกนางไม้ก็ไม่เชิงเพราะว่านางไม้ส่วนใหญ่จะหมายถึงต้นไม้ใหญ่ครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนอารักษ์หรือเป็นยานว่านจิตวิญญาณหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นยานว่านหรือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยภาษาทางว่านเนี่ยเขาเรียกว่ามีตัวว่านมีตัวว่านมีตัวว่านไม่มีตัวครับผมถ้ามีตัวเนี่ยก็คือเหมือนมีวิญญาณแล้วก็เป็นตัวเป็นตนออกมาได้เขาเรียกว่ามีตัวแต่ถ้าว่านไม่มีตัวก็คือพวกว่านยาว่านอะไรอย่างเงี้ยว่านธรรมดาซึ่งอาจจะเอาไปประกอบพิธีทำอะไรแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งไม่คือไม่ปลุกเสกใช่แล้วครับตอนนี้เท้าความมาขนลุกแล้วนะฮะก็อย่าลืมตอนเด็กขออาจารย์นะนี่แค่เด็กยังขนลุกแล้วนะตอนโตผมว่าน่าจะเจอมากกว่านี้นะถูกต้องนะแน่นอนเลยเอาเป็นว่าไหนๆขนลุกแล้วนะครับเท้าความทักทายไปถึงคุณผู้ชมนะครับที่ตอนนี้เริ่มทักทายมาทางไลฟ์สดของศรัทธาอาคมแล้วนะครับช่องทางการรับชมของเราได้ทั่วโลกนะครับก็ด้านล่างที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับแล้วก็เข้าไปที่แฟนเพจศรัทธาอาคมที่สำคัญอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับไลฟ์สดในแฟนเพจศรัทธาอาคมนะครับตอนนี้แฟนคลับเริ่มมายังเริ่มมากันเยอะแล้วครับทักทายกันครับอาจารย์ครับทักทายคุณชัญญาภัทรคุณสรโชตคุณอรุธของครั้งนะครับคุณปัญญาสานะครับคือมากันตอนนี้เต็มๆนะก็คือว่าแฟนคลับรายการเราเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องห่วงครับเข้ามานะครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยผมบอกได้ว่าไม่ค่อยมีใครมาเปิดเผยกันครับใช่วันนี้เนี่ยเราได้เชิญคุณรับเชิญเนี่ยคุณอรงศักดิ์เนี่ยมาแบบเรียกแบบมาแบบจอดๆแล้วหลายอย่างที่พูดจริงๆที่เรากำลังคุยท่านผู้ชมตอนนี้ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนถูกไหมอยู่ๆจันพูดนะแล้วผมก็เดาว่าบ้านนางคุ้มรู้จักอยู่3ต้นนะฮะเคยได้ยินนางคุ้มกุมารทองแล้วนางกวักเออเนี่ยถ้าใจผมทายอยู่3ต้นนี่แหละครับเสร็จแล้วจันบอกวัยกลางคนนางกวักตัดทิ้งนะฮะเป็นผู้หญิงกุมารทองไม่ใช่ละครับผมก็เหลือนางคุ้มก็เลยทายนางคุ้มไปจบข่าวง่ายไหมเอาละครับผมจุดนี้แหละครับผมทำให้เราสนใจอยากศึกษาเรื่องว่านใช่ไหมครับผมงั้นผมถามนิดนึงว่าว่านเนี่ยเขามีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ไหมกี่กลุ่มอะไรเงี้ยคือว่านเนี่ยถ้าแบ่งกลุ่มใหญ่ๆก็ครับผมจะแบ่งคือหนึ่งว่านยาว่านยาเนี่ยเป็นหลักเลยครับผมหนึ่งสอง
ว่านเสน่ห์ไม่ตามมหานิยมอ๋อว่านสนิทสนใจแล้ว2 2 2จริงๆอ่ะตรงเสน่ห์ไม่ตามมหานิยมจริงมันคุมเรื่องการค้าขายอะไรด้วยอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยบรรพอาจารย์เนี่ยก็ได้แยกออกไปครับเน้นเรื่องค้าขายโดยเฉพาะต่างหากไปอีกชุดนึงอีกอย่างนึงแต่จริงๆมันก็โอเวอร์แลปกันนะระหว่างอยู่ในกลุ่มแล้วก็ชุดถัดไปก็คือชุดที่3ดับพิษร้อนถอนพิษร้ายก็เหมือนเป็น4แล้วนะ4แล้วก็ชุดที่5ก็คืออยู่ยงคงกระพันอายุยืนด้วยแล้วในนี้มันก็จะรวมแคล้วคลาดไปด้วยครับถูกต้องครับเพราะอยู่ยงคงกระพันนี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่รู้มาก็คือว่าเอายางมันไปใช้ในเรื่องการสักยันต์ใช่ไหมครับมันจะเป็นตัวหนึ่งแต่จริงๆแล้วอันนี้บอกเผื่อคนที่ไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องลึกลับเรื่องเหนียวเรื่องอะไรไม่ค่อยเชื่ออย่างน้อยว่านกลุ่มคงกระพันเนี่ยมีงานวิจัยหลายตัวเนี่ยเอาไปวิจัยแล้วเนี่ยเป็นว่านที่เสริมสุขภาพและความงามได้ด้วยเสริมสุขภาพและความงามทำให้อาจจะลดอัตราการเกิดมะเร็งหรือค่าเซลล์มะเร็งอะไรต่อมีอะไรอย่างนี้เขาอาทิเช่นได้ไหมเดี๋ยวผมอยากรู้เอาตัวง่ายๆเลยจริงมันมีหลายตัวไม่ต่างเข้าเป็นนอนเอาเป็นนอนครับจริงๆอย่างว่านชักมดลูกเนี่ยครับไม่เกี่ยวกับหมอเสงได้ยินบ่อยได้ยินบ่อยชักมดลูกของทางเราเนี่ยก็คือว่านทรหดลูกกลมๆของหมอเสงแกใช้ตัวผู้ที่มันมีข้างๆอ๋อมีเดือนแต่ของทางว่านล้วนๆเราเนี่ยเป็นตัวกลมๆอย่างเดียวไม่ค่อยมีตัวกลมๆไม่ค่อยมีออกข้างๆตัวนี้เนี่ยมีงานวิจัยของอินโดเขาว่าโดยอันนี้ถูกเล่าโดยนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ไปพบเวลาเขาไปสัมมนาที่เมืองนอกเนี่ยที่อินโดเขาพบว่ามีสารต้านมะเร็งในว่านนี่แหละครับไม่ใช่ต้านอย่างเดียวรักษาด้วยในว่านเนี่ยนะใช่ครับผมรู้สึกว่าเลยสนใจใช่ไหมสนใจเลยทีเดียวรู้สึกหน่วงๆไหมรู้สึกหน่วงๆเริ่มมาแล้วครับโอ้โหนี่ผมเกิดมาปุ๊บได้ยินแหละไอ้คำว่าว่านนู่นว่านนี่เนี่ยคุณรุ่นนรงครับนรงศักดิ์ครับว่านเนี่ยเขาเริ่มศึกษาเป็นวิชาตั้งแต่สมัยไหนยุคไหนพอทราบไหมคือเราเองเราก็เกิดไม่ทันเนาะแต่ทีเนี้ยที่มีค่อนข้างเป็นหลักฐานชัดเจนเนี่ยครับอย่างครูว่านที่เราเรียกว่าจังตังกัปปิละฤาษีเนี่ยหรือกัปปิละฤาษีเนี่ยกัปปิละฤาษีท่านเป็นผู้ที่มีชีวิตในช่วงก่อนตั้งกรุงกบิลพัทก็เสริมว่าก่อนพุทธกาลก่อนสมัยพุทธกาลก็ต้องก่อนพุทธเจ้าก่อนพุทธกาลจะเรียกว่าก่อนพุทธกาลไม่ได้ก่อนพุทธเจ้าเกิดอีกเพราะพุทธกาลนี่คือหลังพุทธเจ้าถูกต้องหลังปรินิพพานไปแล้วแล้วพุทธเจ้าน่ะปรินิพพานต้องอายุ80ใช่มั้ย94พรรษาดังนั้นก่อนอีกทีนี้มันมีเป็นพุทธประวัติเกี่ยวกับเรื่องว่ามีฤาษีองค์นึงเนี่ยไปอยู่ที่ป่านึงครับชื่อว่ากัปปิละฤาษีครับแล้วทีนี้ในป่านั้นเนี่ยอะไรอะสัตว์ร้ายต่างๆกับเป็นมิตรกัน อะไรต่างๆนานามันเลยเป็นชัยภูมิที่เหมาะครับผมราชวงศ์ของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยก็ไปสร้างกรุงกบิลพัทณบริเวณนั้นครับผมก็คือสัตว์ป่ามันไม่ทะเลาะกันใช่ใช่ครับเพราะว่าหรออาจารย์ก็คือสรุปซึ่งเขาตำนานเขากล่าวบอกว่าฤาษีองค์นี้รู้หมดว่าต้นไม้ไหนใช้แก้อะไรมีสรรพคุณอะไรครับทีเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยนี่มันก่อนการเกิดอะไรนะอีกองค์หนึ่งอ่ะที่เรียกชีวกะกมลพัทจริงๆตรงเนี้ยผมขยายความไปนิดนึงว่าผมค้นประวัติดูแล้วชีวกะกมลพัทเนี่ยครับกำลังพูดถึงนั้นยังไม่เคยมีตรงไหนระบุที่แท้จริงนะว่าเป็นฤาษีอ่ะเป็นจริงๆไม่ใช่ฤาษีไม่ใช่ฤาษีผมเคยได้ยินว่าหมอเป็นหมอใช่ฤาษีแล้วใส่ชุดขาวแต่ทีเนี้ยบางคนมาเข้าใจผิดว่าเป็นฤาษีแล้วจริงไม่ใช่ฤาษีไปเอาเป็นองค์ท่านมาเป็นฤาษีเสร็จแล้วมาบอกว่าเป็นชีวกะกมลพัทซึ่งไม่ใช่เขาต้องเวลาตั้งต้องตั้งต่ำฤาษีด้วยถ้าพอเป็นฤาษีเนี่ยก็จะหมายถึงองค์นั้นกับกปิละฤาษีเนี่ยครับผมและอย่างที่อาจารย์พูดในจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีก่อนท่านกปิละด้วยซ้ำครับถูกไหมครับแต่ว่าที่บันทึกที่เห็นอยู่ก็คือตั้งแต่ท่านกปิละอย่างในหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็จะมีกล่าวถึงจักรพรรดิโรมของโรมกรุงโรมเลยนะครับซึ่งก็ใช้หน่อไม้ฝรั่งชนิดนึงคือเป็นพวกเดียวกับแอสฟารากัสนี่แหละครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นชนิดพิเศษ
เขาไปเอามาแล้วก็มาท่องคาถาแล้วกินเริ่มมีวิชาเข้ามาเพราะว่าเริ่มมีวิชาเข้ามาเวลาสมัยก่อนเขารบเนี่ยเขาตะลุมบอลกันไงครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีอะไรมายึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยกลัวตายกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมดังนั้นต้องมีสิ่งเหล่านี้เห็นไหมอาจารย์เพราะว่าต้นไม้หรือสมุนไพรหรือว่านเนี่ยมีทั่วโลกนะถูกต้องไม่ใช่กัดว่าแค่อินเดียประเทศไทยหรือโรมเห็นไหมมีทั่วโลกจริงครับทีนี้ถือโอกาสหน่อยเพื่อเป็นความภาคภูมิใจเพราะว่าครับประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เอาแต่สามัญชนอย่างเราเนี่ยที่จะศึกษาเรื่องว่านแล้วก็เชื่อเรื่องว่านครับหรืออย่างเมื่อกี้พูดเรื่องจักรพรรดิโรมไปแล้วครับในรั้วในวังพิธีหลวงก็มีอันนี้จะเป็นความตอนหนึ่งที่อาจารย์ภาวาทบุญนาคซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรเป็นครูขอพูดภาษาบัญชนแล้วกันเป็นครูของสมเด็จพระเทพตอนท่านในวัยเยาว์อ๋อครับอันนี้เป็นจากหนังสืองานศพของท่านเลยนะของอาจารย์ภาวาทจะรบกวนพิธีกรช่วยอ่านนิดนึงนะครับท่านกล่าวว่าเนี่ยกล่าวว่าในหอศาสตราคมอันตั้งอยู่ในกำแพงแก้วพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยตรงมุมทิศตะวันออกหอศาสตราคมนี้มี2ห้องห้องหนึ่งเป็นพระสงฆ์รามันเข้าไปเจริญพระปริธรรมนาพุทธมนต์สำหรับสมเด็จพระมหากษัตริย์สงฆ์พระพักตร์กับประพรมทั่วพระบรมมหาราชวังอีกห้องหนึ่งปกติจะปิดอยู่ตลอดเวลาใช้เป็นที่เก็บใบบอกเรื่องการทัพศึกจากกองทัพแผนที่แสดงภูมิประเทศในการเดินทัพและเครื่องรางของขลังที่พระราชทานทหารที่ออกทำศึกเช่นตะกรุดพิสมรประคำและน้ำมันว่านยาเครื่องอย่างอื่นละไว้จะกล่าวแต่น้ำมันว่านประจุไหขนาดย่อมผนึกปากแน่นวางเรียงอยู่เกือบจะเต็มพื้นห้องผู้ที่มีโอกาสได้ชมหอศาสตราคมถึงภายในคงระลึกได้อย่างที่ข้าพเจ้ากล่าวมาตัวข้าพเจ้าเองเมื่อได้เข้าไปเห็นนั้นได้ทราบเพียงว่าไหที่วางเรียงกันอยู่เป็นไหน้ำมันมนต์สำหรับแต่งทหารเพื่อออกศึกแต่ไม่ทราบเลยว่ามีมาแต่ครั้งไหนท่านผู้ใดทำขึ้นมาได้อ่านสมุดเก่าเล่มนี้จึงได้ทราบว่าเป็นน้ำมันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งพระราชพิธีหุงขึ้นเมื่อในรัชกาลที่3เพราะความตอนที่ว่าเครื่องการหุงน้ำมันขึ้นต้นด้วยจดหมายเหตุว่าสุภมัสมัสดุศักราช1889ปีกุลนบศกสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีพระราชองค์การโปรดเกล้าสั่งให้พระพงษ์นรินทร์ราชนิกูลจัดแจงว่านยาหุงน้ำมันสำหรับการสับประยุทธ์และได้พระราชทานพระแก้วทหารกระทำการสงครามปราบปรามศัตรูตามลายประเพณีสืบๆกันมาเรื่องพระราชพิธีเครื่องหุงน้ำมันตามที่บันทึกในสมุดหมดเพียงที่เล่ามานี้แต่ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวความเพิ่มเติมเป็นการลงท้ายหน่อยว่าในปีพุทธศักราช2370ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งพิธีหุงน้ำมันนั้นจะทำสำเร็จได้ไม่นานไทยก็ทำสงครามกับยวนและในปีต่อมาก็เกิดศึกยวนอีกถึง3ครั้งบรรพชนผู้กล้าหาญของเราคงจะได้อาศัยน้ำมันวิเศษนี้เป็นเครื่องบำรุงขวัญทุกครั้งและได้เหลือเครื่องบำรุงขวัญสำคัญไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานได้เห็นกันจนทุกวันนี้นี่ก็เป็นครับ1ครับอันนี้มาจากข้อความจากอันนี้จากหนังสืองานศพของอาจารย์ภาวาทบุญนาคครับคิดดูแล้วกันครับว่าน้ำมันว่านเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะโอ้ฟังแล้วคนลุกนะนะครับที่เคี่ยวมาเนี่ยแล้วก็ให้กับบรรดาทหารเนี่ยในเรื่องการทาใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างนี้มากกว่าท่านผู้ชมครับบอกว่าบางทีเนี่ยเวลาทหารออกศึกเนี่ยเขาก็ต้องทำให้ตัวลื่นศัตรูจะได้จับไม่ได้มีส่วนไหมอาจารย์ว่าก็มีส่วนแล้วน้ำมันทำให้แต่เข้าใจว่าจะเป็นกำลังใจหนึ่งเพราะเชื่อว่าอยู่ยงคงกระพันแล้วผมว่ากลิ่นนะบางทีกลิ่นมันทำให้เหมือนอารมณ์มากที่เหมือนกับเวลาดมทำให้มันรู้สึกว่าคึกเหิมอ่ะสดชื่นเราเดานะขออนุญาตเดานะแต่ทีนี้ผมครับไม่ต้องเดาแล้วผมจะเล่าให้ฟังอยู่เรื่องนึงแต่มันไม่ใช่น้ำมันนะมันเป็นว่านพญาหอกหักพญาว่านพญาหอกหักใช่อันนี้ไม่ใช่ด่าใครใช่ไหมทีนี้
ตอนที่ผมเรียนว่านกับครูผมเนี่ยครับเขาก็เล่าให้ฟังว่ากินแล้วมันคันมากคันจนแบบอยากจะตายอยากแบบใครจะมาทำอะไรเนี่ยใช่ทีนี้ผมก็อุตริลองกินดูโอ้โหคุณเอ้ยผมจะเล่าให้ฟังครับถ้าใครไม่เชื่อก็ไปลองได้ไปหาว่านพญาหอกหักอาจารย์มีไหมครับผู้อยากจะลองอ้าวพอโดนมันอย่างนี้ให้คุณบอยกินไปแล้วนะมันทั้งแสบทั้งคันแล้วทีนี้มันชาไปทั้งตัวแล้วมันเหมือนขนลุกเหมือนพิษมันเป็นพิษใช่มันพอแล้วทีเนี้ยเหมือนอยากจะไปเกากับตรงไหนนาทีนั้นน่ะคันคิดว่าใครมาตีมาถึงเราอย่างไงอ่ะมีความสุขเรามีความสุขเหมือนแบบให้มันแรงเดี๋ยวใช้คำว่าชาไหมไม่ใช่หมดความรู้สึกเขาเรียกว่าตัวพองมันก็มันหรือมันอาจจะใช้อย่างนั้นคือผมเรียกไม่ถูกนะผมเรียกว่าตัวพองแต่ผมจะบอกว่ามันทั้งคันทั้งอะไรคือประมาณเหมือนจะสีกับใครเนี่ยเราไม่กลัวทั้งนั้นไม่กลัวถลอกไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดเลยอย่างนั้นเลยฮะมันเป็นพิษอยู่ในเป็นนานไหมมันเป็นพิษอยู่ในยางแต่นี้อาจารย์มันเป็นกินไปเยอะไหมเดี๋ยวกันนิดนึงใบเดียวเองใบเดียวเป็นใบเหรอครับนึกว่าผลึกเป็นใบพร้อมก้านหน่อยนึงขนาดนี้เองแล้วใบมันเหมือนใบหอกขนาดนี้อ๋อเหมือนใบแค่นี้แล้วก้านมันเล็กๆไงก้านมันเล็กนิดเดียวคล้ายๆกับก้านหญ้าแล้วกันฟีลประมาณคิดว่าคล้ายๆหญ้าใช่ใช่หญ้ามันพิษเป็นหอกขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือพิสูจน์ได้นานไหมครับแต่ทีนี้ถามว่าออกนี่อยู่นานไหมผมตอบตามตรงว่าผมไม่รู้ครับแต่บางคนเขาบอกว่าชั่วเบาแต่ทีเนี้ยฉี่ก็คือชั่วเบาคือแค่ฉี่ผมตอนนาทีนั้นน่ะจะตายแล้วเพราะว่าอาจารย์ผมเขาก็เลยเอายามาช่วยอ๋อที่เอารังสีต้องมีตัวแก้ด้วยใช่ต้องมีตัวแก้อะไรอย่างนี้เราไม่บอกเดี๋ยวไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวไปลองครับเพราะยังไงผมก็ไม่ลองอยู่แล้วครับดูแล้วเอาไปว่าเผื่อไม่รู้ไงแต่บอกใบ้นิดนึงว่าตัวแรกมีมะนาวตัวหลังไม่บอกมะพร้าวใช่เหรอจริงเหรอเชื่อผมเพราะผมเคยกินเหรอไม่แล้วคุณจะล่วงมาเลยคุณจะไม่มีเวลาที่จะมานั่งเขานั่งเกานั่งคันแล้วครับคุณจะเข้าส้วมอย่างเดียวที่อย่างเดียวเลยใช่อันนี้ชวนหนักเลยใช้วิจารณญาณนะครับอย่าไปลองส่งเดชใช้วิจารณญาณใช้จักรยานก็ได้ท่านผู้ชมนะขับไปแล้วก็ไปหาตอนนี้นะครับตอนนี้คุณรุ่งรงศักดิ์ของเราก็แชร์มาแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับผมใครมีประสบการณ์เรื่องของว่านบ้างแชร์มาได้นะครับทางไลฟ์สดของศรัทธาอาคมนะครับในแฟนเพจเราก็ได้นะครับหรือว่าในชนะแปดไทยแลนด์ก็ได้นะครับที่เนี่ยจัดรายการไปเห็นผมนั่งมองโทรศัพท์ไปคุณลุงบอยคุณลุงเพชรเนี่ยนั่งมองโทรศัพท์ไปนี่นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยทำไมเป็นพิธีกรไปเล่นโทรศัพท์ไปไม่ใช่นะครับพยายามจะตอบนะครับดูว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีการพูดคุยอะไรมาบ้างนะครับจะได้พูดคุยได้ตอบนะครับเราเป็นรายการที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะโต้ตอบกับเราได้ใช่ไหมแล้วเนี่ยเหมือนเราเป็นเพื่อนกันบางทีอยากจะถามอะไรนะฮะถามมาเลยเพราะว่าผมบอกว่าจริงๆแล้วตอนที่เราเชิญอาจารย์รงศักดิ์หรือคุณรุ่งรงศักดิ์มาเนี่ยมีการท้าทายมาด้วยท่านผู้ชมว่ายังไงครับท่านบอกว่าอยากถามเลยถามมาผมตอบได้หมดแน่วันนี้ออกอะไรครับอาจารย์ถามได้ถามมาเดี๋ยวคุณผู้ชมถามจริงนะตรงไหมถามตรงไหมนะครับอันนี้ตอบได้แต่สงสัยจะไม่ถูกก็คือตอบไงคือตอบได้ถูกไม่ถูกอีกเรื่องนึงครับผมนะเมื่อสักครู่นี้ก็คุณรุ่งรงศักดิ์ก็บอกมาแล้วว่าวาดออกฤทธิ์แบบนี้มีนะครับบางชนิดก็เรียกว่าอุ้ยมีสิ่งลึกลับให้ขนลุกคือท่านคุณรู้กำลังจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถพิสูจน์ได้ถูกไหมเอาง่ายๆอย่างว่านหองหักที่พูดเนี่ยนะฮะหรือสิ่งอย่างที่บอกนะอันนั้นเจอแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่ได้เจออย่างนั้นครับถูกไหมมันยังมีบางว่านนะที่เราคุยกันมาถูกไหมฮะที่อาจารย์บอกว่าคุยกับว่านได้ด้วยแต่เราไม่พูดก่อนนะท่านผู้ชมนะใครอยากคุยกับว่านนะมีนะแล้วบังเอิญต้นนั้นนะผมปลูกแล้วเขาตอบเดี๋ยววันไหนว่างๆจะเกิดเห็นผมนั่งอยู่หน้าบ้านนั่งพูดคนเดียวนะผมไม่ได้บ้านะผมกำลังคุยกับต้นนั้นอยู่บ้านใช่ไหมคุยกับว่านปลูกอยู่นะและที่เนี่ยที่กำลังไล่ๆอยู่เนี่ยฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคนจะมาหาผมที่บ้านแล้วเดี๋ยวนางต้องบอกว่าอาจารย์ต้นไหนอยากจะคุยด้วยอีกมีแน่นอนแล้ววันนี้ตกลงครับคุณรู้บอยจะเฉลยไหมว่าชื่อว่านอะไรเดี๋ยวรออาจารย์เฉลยแต่ว่าเอาคำถามก่อนเอาเข้าเรื่องเข้าราวก่อนนะแต่ท่านผู้ชมเองเนี่ยใครอยากว่าต้นว่านไหนคุยกับรู้เรื่องอยากไปไหนต้นว่านไหนที่เวลาเราเปิดเพลงแล้วลำได้ด้วยนะอาจารย์นะมันมีหลายอย่างนะท่านผู้ชมนะฮะต้นว่านไหนที่กินเลือดคนเอาเล่นเดี๋ยวว่ากินเลือดเหรออาจารย์มีสิมีเหรอมีเอาเป็นว่าสรุปเพราะท่านใครอยากรู้นะครับอย่าลุกไปไหนนะครับพยายามสังเกตคอยมองคอยติดตามไลฟ์สดของเราไว้นะครับผมนะสิ่งที่อยากรู้แล้วนะตัวมีหลายชนิดนะเนี่ยไอ้เรื่องคุณประโยชน์เนี่ยได้ยินมาเยอะแล้วอยากรู้ว่าว่านนี้
เรียกว่ามีพิษร้ายต่อคนเนี่ยต่อตัวเราเนี่ยนะเอาแบบร้ายแรงร้ายแรงเลยว่านอะไรครับคือว่านเนี่ยจริงๆจะบอกว่าร้ายแรงถ้าเอาคำว่าพิษร้ายแรงครับผมตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรเกินว่านตอดทำไมอ่ะว่านอะไรนะว่านตอดตอดพูดตุ๊บๆๆนี่แหละลักษณะมันก่อนรูปลักษณ์เป็นยังไงก่อนรูปลักษณ์มันก็ใบจะคล้ายๆใบขนุนครับทีนี้มันเป็นว่านที่ต้นเล็กครับคล้ายๆพวกตำแยแต่ว่าในป่ามันไม่เล็กด้วยนะครับคือปลูกในบ้านเนี่ยมันต้นเล็กแต่นี้ปลูกในป่าพุ่มมันสูงท่วมหัวเหมือนกันท่วมหัวเลยแล้วมันไปอยู่ทั้งตัวเลยแล้วทีนี้มันเป็นไม้ป่าดงดิบดังนั้นมันก็จะชอบที่ลำไรครับก็จะอยู่ไปด้วยลักษณะที่ควรสังเกตก็คือใบมันจะมีขนเล็กๆเต็มไปหมดทีนี้พอเราไปโดนมันเข้าเนี่ยใหม่ๆมันจะแค่คันถ้าเราไม่รู้แล้วเราไม่เอาหนามมันออกเนี่ยมันก็จะยิ่งคันไปเรื่อยๆเหมือนเรามุ้ยเลยเราก็เกาแต่เนี้ยมันไม่แค่นั้นมันจะปวดกระดูกด้วยโอ้โหมันมีพิษเหรออาจารย์แล้วทีนี้มันถึงกระดูกอ่ะมันไม่ใช่ว่าปวดแค่แป๊บเดียวครับมันปวดแล้วมันเหมือนพอทายาอะไรที่มันพอใช้ได้เนี่ยมันก็จะบรรเทาไปครับเหมือนกับอีกวันนึงก็จะเป็นอีกมันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยหลายวันมากโหทรมานนะดูถ้าเราไม่รู้วิธีแล้วก็ไม่รักษาให้ถูกวิธีเนี่ยมันก็จะซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่มันไม่เหมือนตำแยใช่ไม่เหมือนพวกใบอื่นๆใช่ไหมพิษมันอยู่มันในตัวแล้วใช่ไหมพิษมันเข้าไปข้างในตอนนี้ที่กำลังตอดอยู่นี่คือพิษไม่ใช่ขนละใช่แล้วทีนี้โบราณเขาบอกว่าครับผมเอาไว้ปลูกกันขโมยกันอะไรพวกนี้แต่ทีนี้ประเด็นก็คือปลูกเนี่ยมันก็มีวิธีการปลูกที่จะทำให้พิษมันมากขึ้นด้วยโอ้โหสุดยอดเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมเนี่ยถ้าปลูกธรรมดาครับครับพิษมันก็แค่ธรรมดาแค่เท่าที่เราแค่คันแต่ถ้าเราสามารถไปทำให้มันพิษแรงขึ้นเนี่ยมันก็ถึงการแบบกินเนื้อกินกระดูกโอ้โหกระดูกเน่าถึงชีวิตได้พูดง่ายๆโอ้โหนี่คือว่านปอดใช่ไหมมีวิธีปลูกใช่ไหมอาจารย์มันมีวิธีแต่บอกไม่ได้ใช่ไหมครับบอกไม่ได้อาจารย์จดไว้ให้ผมนิดนึงผมศัตรูเยอะศัตรูเยอะต้องปลูกไว้เยอะๆเต็มบ้านอ่ะป้องกันอาจารย์โดนแล้วคราวนี้เออยังไม่ได้พูดวิธีแก้สิสมมติโดนพิษว่านปอดแล้วเนี่ยวิธีแก้ทำยังไงครับคือถ้าโดนว่านตอดที่ธรรมดาสมมติเราไปตลาดไม้ดอกไม้ประดับอยู่นี่บางทีก็มีขายด้วยเหมือนกันมีด้วยเหรอจ้าโอ้โหมีเหรอจ้าไปเอาไปโดนพวกนี้ว่านตอดพวกนี้จะไม่แรงมากครับยาหม่องบางทีก็เอาอยู่แต่คุณต้องถอนขนมันออกให้หมดเน้นเขาเรียกว่านตอดก็ต้นตอดมันจะเจ็บต้นตอดมันจะไม่เจ็บแค่ระคายเหตุที่มันชื่อว่านตอดเพราะว่ามีการเลี้ยงด้วยอาคมด้วยสิ่งต่างๆที่ทำให้มันมีฤทธิ์มากขึ้นมันจะไม่ใช่รอให้เราไปโดนมันมาหาเราเองเลยมันเวลาเราเดินผ่านสมมติเราห่างมันซะหน่อยมันจะมาตอดเรานี่มันต้นไม้ไหมนี่คือที่มาของชื่อมันไม่ได้โดนเนี่ยนะไม่ได้โดนนี่มันสมมติเราผ่านวิ่งมาเองวิ่งมาเองมันก็จะตอดเรามันเหมือนกับมันกับมีชีวิตอ่ะแล้วก็พุ่งเข้ามาเองอันนี้ใช่ยานไหมอาจารย์ใช่ยานต้นไม้ไหมมันก็น่าจะเป็นเรียกอย่างนั้นก็ได้หมายถึงต้องปลุกอาคมทุกวันใช่ครับอาจจะไม่ได้ทุกวันคือทุกอย่างเนี่ยมันตอนเดือนส่วนใหญ่เวลาตำราเขียนบางทีตำราเขียนเราต้องระบุว่าทุกวันอะไรไว้ก่อนเพื่อให้คนไม่ลืมแต่จริงๆแล้วอ่ะในความเป็นจริงในทางปฏิบัติมันไม่จำเป็นต้องทุกวันครับมีคนถามมาว่าใช้อะไรเลี้ยงคะวันต่อใช้อะไรเลี้ยงไม่ใช่ไหมใช่แล้วนี่จะบอกว่าศัตรูอาจารย์บอยระวังไว้ให้ดีเดี๋ยวหลังจากรายการจริงจริงมีหลายตัวแล้วต้องใช้ร่วมกันแต่ว่าในขั้นพื้นฐานเขาลงไปในหนังสือเล่มนี้ด้วยก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าจะใช้พวกอันเบื้องต้นเนี่ยแต่มันจะยังไม่แรงเท่าที่สุดอย่างที่เล่าก็คือจะต้องพวกซากตะขาบแมงป่องอะไรพวกนี้เอาพวกพิษพิษพวกนี้พิษพอเราไปเจอตายตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาใส่ไว้ที่กระถางต้นนี้โอ้ข้อน่าสังเกตคืออีกข้อหนึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เปิดเผยในนี้แต่เล่าในรายการนี้เป็นกิมมิคแค่แล้วกันว่าให้กิมมิคนะอย่าไปรดน้ำเยอะลดน้ำเยอะเนี่ยมันอวบแล้วมันไม่ค่อยมีพิษขี้เกียจให้มันแกรนๆหน่อยแล้วพอใส่พิษเข้าไปเนี่ย
แถวแถวยอดมันจะมีขอบม่วงม่วงมันคือความเข้มข้นใช่คอนเซนเทรตพอขอบมันเริ่มม่วงม่วงเนี่ยมันจะร้ายแรงเดี๋ยวไปเข้าใกล้เชียวนี่เลยเล่าไปเพื่อความเข้าใจด้วยไม่งั้นเดี๋ยวบอกมันเล่าน้ำไหลไฟดับแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆโหไปโดนหนูโดนหน่อยเดียวเพราะมีคนเคยทักไงหนูโดนหน่อยเดียวทายาหม่องไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยก็เพราะมันยังไม่ถึงไงยังไม่พิงไงมันยังไม่พิงอันนี้ที่อาจารย์เล่าเนี่ยอันนี้เป็นว่านที่ว่านต่ออันตรายร้ายแรงมีพิษในแง่ของกายภาพและการวิทยาศาสตร์คราวนี้ในแง่ของสิ่งลี้ลับบ้างอ่ะอาจารย์คิดว่าว่านไหนที่ว่าน่ากลัวที่สุดจริงๆแล้วว่านหลายๆตัวเนี่ย คือต้องเล่าก่อนว่าเป็นว่านเนี่ยย้อนนิดนึงเพื่อความเข้าใจครับว่าว่านเนี่ยคือพืชที่พิเศษครับคำว่าว่านเป็นตำแหน่งของพืชอย่างเช่นคำว่าหญ้าครับพอเราพูดถึงหญ้าพอเดินไปหญ้าไอ้หญ้าตัวนี้หน้าตาอย่างนี้ไอ้หญ้าตัวนั้นทำไมหน้าตาอย่างนั้นไอ้หญ้าตัวนู้นทำไมหน้าตาอย่างนี้ครับนั่นคือตำแหน่งว่ามันเป็นหญ้าเพราะมันไม่ค่อยมีประโยชน์มันเป็นวัชพืชเพิ่งทราบเป็นวัชพืชเป็นตำแหน่งมียศด้วยนะพืชแต่ทีนี้ว่านเนี่ยมันก็เป็นตำแหน่งเป็นยศของพืชเพิ่งทราบเอ๊ะทำไมว่านหน้าตาอย่างนี้เอ๊ะเอ้าแล้วว่านทำไมมันหน้าตาอย่างนี้เอ้าแล้วทำไมหน้าตาอย่างนี้อีกทำไมหน้าตามันไม่เหมือนกันมันเป็นว่านหมดว่านเนี่ยมันคือตำแหน่งตำแหน่งของพืชที่มีสรรพคุณสองด้านหลักก็คือทางด้านสรรพคุณทางยาครับทางยาจะเป็นยาดียาร้ายยาพิษอะไรก็ถือว่าเป็นยาครับกับอีกข้อนึงก็คือสรรพคุณทางความเชื่อครับอย่างเช่นศักดิ์สิทธิ์ครับมีวิญญาณมีผู้หรืออะไรต่อมีอะไรนะครับไอ้เนี่ยก็คือต้องทั้งเป็นยาและมีความเชื่อครับถ้าเขามี2 อย่างนี้รวมกันเขาก็เป็นว่านต้องครบนะยศจะสูงขึ้นประกอบยศจะสูงขึ้นไหมยศก็สูงขึ้นสรุปทีนี้พอสรุปนี้มันก็จะชัดเจนไม่ต้องมาตีกันอีกเพราะว่าที่เมื่อกี้เล่าก่อนรายการว่ามันจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับครับฝั่งขวาเนี่ยขวาจัดครับเอ๊ะขวาหรือซ้ายดีคือฝั่งเดี๋ยวฝั่งนึงเนี่ยฝั่งขวาอาจารย์กำลังพูดบอกว่าตอนนี้เนี่ยในเขาเรียกในสังคมที่ปลูกต้นไม้ละกันนะสังคมปลูกว่านก็กำลังแบ่งว่านเป็นสองฝากถูกไหมอาจารย์นะฮะฝากหนึ่งละกันฝากหนึ่งนี่ยึดเอาแต่กระบินอย่างเดียวเลยคำว่ากระบินคืออะไรครับอาจารย์ครับกระบินนี่มันเป็นตำราว่านโบราณแต่จริงคำว่ากระบินเนี่ยตามพจนานุกรมอ่ะถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่ายคือ listหรือรายการลิสต์รายการว่านครับทีนี้ฝั่งเนี้ยเอาแต่เนี้ยกระบินเนี่ยใครนอกกระบินบอกโอ้โหพวกนี้มั่วเออยึดแต่ตำราแต่อีกฝั่งนึงคนละสุดคนละด้านไอ้ฝั่งนี้ก็อะไรต่อมีอะไรมันเป็นว่านหมดเลยกูเอามาขายหมดเป็นว่านหมดอย่างเช่นคุณจันคุณเบญจาครับถามเขาบอกว่าจันผาจัดเป็นว่านหรือไม้มงคลคะจันผาเนี่ยก็จริงๆจะจัดว่าเป็นไม้มงคลก็ได้ครับเพราะจันผาเนี่ยปลูกก็สวยงามครับถือว่าเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมแล้วก็ตัวจันผาเวลาถูกเชื้อราเข้ามันจะกลายเป็นจันแดงเชื้อราเข้ามันจะกลายเป็นสมุนไพรที่ชื่อว่าจันแดงเอามาเป็นยารักษาโรคกลายเป็นว่านได้เลยแต่ทีนี้บางคนละอันกับเสน่ห์จันแดงบางคนครับบางคนก็เชื่อว่าจันผาเนี่ยเป็นที่สถิตของพวกเขาเรียกอะไรเหล่าพูดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเลี้ยงดีๆถ้าสังเกตไปตามบ้านคนบางบ้านก็แขวนพวงมาลัยนะที่บ้านดังนั้นเนี่ยจันผาถ้าจะถามผมนะตามที่ผมวัดไปเมื่อกี้จันผาก็จัดเป็นว่านได้เหมือนกันแต่ผมก็ไม่อยากจะมานั่งประกาศว่าจันผาเป็นว่านเดี๋ยวลุมด่าผมกันอีกแล้วว่ามั่วเอามาอีกหรืออีกฝั่งนึงก็จะว่าได้ใช่ทีนี้คนเราบางทีก็ต้องใช้เหตุใช้ผลครับเดินสายกลางแล้วก็ดูว่าอะไรถูกอะไรผิดครับผมอะไรมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถูกครับผมครับอย่างต้นนึงนะที่มีหลายตำแหน่งเหลือเกินเหมือนคนเราบางคนอาจจะมีหลายตำแหน่งบางคนเป็นนายพลแต่ไปเป็นที่ปรึกษาที่นู่นที่นี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่สุดท้ายเป็นขี้ข้าเมียอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่านนี่ก็เหมือนกันครับยังไงว่านบางต้นเนี่ยอย่างเมื่อกี้พิธีกรบอกกับรายการว่าเอ๊ะไมยราบนี่เป็นสมุนไพรไหมที่เราคุยกันไมยราบครับผมว่าคนที่เรียนเรื่องอาคมจะรู้ดีครับแล้วจะบอกเลยว่าไมยราบมันก็เป็นว่านเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เรียกว่านไมยราบหรอกเขาเรียกอะไรนะ
ต้นไม้ที่รู้นอนรู้นอนกับไม่รู้นอนเออเขาเรียกอย่างนี้ดังนั้นต้นพวกนี้ถ้าคุณเอาไปเป็นสมุนไพรไปต้มเป็นยาแก้พิษแก้พวกลมพิษผื่นอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้ก็เป็นสมุนไพรกลายเป็นสมุนไพรละแต่ตำแหน่งอีกตำแหน่งนึงพวกผู้ทรงอาคมเอาไปใช้ครับเขาไม่ได้ใช้ในนามไมยราบหรืออะไรอย่างนี้เขาไปใช้ในนามผักที่รู้นอนกับไม่รู้นอนต้นไม้รู้นอนกับไม่รู้นอนก็เหมือนครูท่านหนึ่งที่ครูกึมนะฮะที่ฤาษีกึมนะฮะที่มารายการเรานะฮะจัดกึมจำได้ไหมจำได้จำได้เขาใช้ผักเสี้ยนผีอาจารย์ผักเสี้ยนผีนี้เป็นว่านไหมครับผักเสี้ยนผีเท่าที่ผมรับทราบตอนนี้ยังไม่เป็นแต่ว่าถ้าเราศึกษาต่อไปแล้วมีคนเอาไปใช้อย่างเนี้ยสายอาคมเนี่ยมันก็จะเป็นไปใช้ผักเส้นผีเนี่ยในการทำหุ่นพยนต์ผมจำได้เลยเขาใช้ผักเส้นผีทำนะอย่างนั้นอย่างนั้นผักเส้นผีกลายเป็นว่านไปแล้วเพราะอะไรเพราะหนึ่งผักเส้นผีจริงๆเป็นยาแก้อัมพาตด้วยใช่ครับสรุปแล้วคือว่านเนี่ยจะเป็นว่านได้คุณต้องครบ2อย่างในทางเป็นยาและในทางอาคมด้วยว่างั้นนี่มีอยู่ท่านผู้ชมนี่ผมท่านนึงนะฮะคนในวัดเขาถามมาว่าว่านไผ่ดำมีจริงไหมครับว่านไผ่ดำว่านไผ่ดำเนี่ยครับตัวจริงๆเขาก็มีแล้วก็มีประโยชน์ของเขาครับครับแล้วก็ต้องเลี้ยงให้เป็นตามนั้นผมเคยปลูกนะรู้สึกไผ่ดำแต่ทีเนี้ยไผ่ดำพอสมมติพอเราไปบอกว่าไผ่ดำของเราต้นนี้มันก็จะมีคนที่บอกว่าไม่ใช่หรอกมันมีอยู่ที่หนึ่งที่เขามีต้นเดียวแล้วมันไม่แตกหนอไม่อะไรเลยเข้าใกล้ไม่ได้ไฟช็อตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าอย่างนี้เราก็เลิกพูดกันเพราะว่าว่านในความเห็นของผมคือหนึ่งมันเป็นยาแล้วสองเป็นด้านความเชื่อใช่ไหมครับคือตอนนี้ความเชื่อคุณต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไปเชื่อผิดจากร้านที่ก่อนเราเข้ารายการเราก็คุยกันนะฮะผมก็แกล้งถามคุณรู้ว่าอาจารย์รู้จักต้นเถานั่งไหมถูกไหมฮะไอ้คำว่าเถานั่งเนี่ยคนจีนชอบนะเพราะว่าเป็นคนอุปถัมภ์ใครๆก็อยากเป็นคนอุปถัมภ์ถูกไหมฮะใครอยากเป็นเจ้าคนในคนอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะแบบก็จะไปซื้อต้นเนี่ยมาปลูกแต่จริงๆต้นนี้เนี่ยชื่อจริงก็คือต้นเต่าร้างเต่าร้างแล้วเต่าร้างอาจารย์เขาปลูกในบ้านไหมครับเต่าร้างเนี่ยโบราณเขาบอกว่าลูกกินแม่ลูกกินแม่คือเต่าร้างถ้ามันโตเต็มที่มันจะออกลูกพอมันออกลูกต้นแม่มันจะตายครับผมแล้วมันมงคลตรงไหนเขาก็เลยบอกไม่มงคลเหมือนต้นลานเหมือนกันครับลานถ้าเมื่อไหร่มันออกลูกอ่ะมันก็จะตายเหมือนกันลูกไปกินแม่คือการเพชรคิดง่ายๆท่านผู้ชมคิดง่ายๆอย่างถ้าเกิดว่าปลูกในบ้านนะฮะพอต้นแม่มันใหญ่สวยก็ออกลูกปุ๊บแม่มันยืนเฉาตายเงี้ยโอ้โหแล้วถามไหวไหมเราจะต้องมานั่งขุดต้นแม่มันทิ้งอ่ะถูกไหมฮะเขาก็เลยไม่อยากปลูกในบ้านไงแล้วเขาบอกบ้านนั้นจะล้างราก็เหมือนว่าพอเริ่มโตพวกมันจะล้างรากันไปประมาณอย่างนี้กันไปก็จริงอยู่นะแล้วไม่เกี่ยวกับเถาล้างไหมแต่คนละความหมายกันเลยคือเขาเอาพ้องเสียงเต่าร้างเป็นเถานั่งนั่นแหละเป็นเถานั่งก็คือเหมือนเจ้าคนในคนเหมือนมีอุปถัมภ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนคุณลูกครับก่อนจะเข้าเรื่องอื่นเนี่ยอย่างพวกเวลาเราปลูกต้นว่านอะไรเงี้ยนะฮะมีการไหว้ครูบ้างไหมครับตรงนี้อยากรู้ใช่ไหมใช่เขามีการไหว้ครูไหมฮะอยากรู้นะคือตรงนี้เนี่ยครับเท่าที่ทราบเกือบทุกประเทศใกล้ๆบ้านเราเนี่ยไหว้ครูกันหมดเลยไหว้ต้นว่านเหรอครับไหว้ต้นว่านไหว้ครูของว่านไหว้ครูว่านเพราะเขาเชื่อว่าเวลาเราไหว้ครูว่านครูใหญ่ว่านเนี่ยมีจิตวิญญาณแล้วก็มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอยากให้ทางทีมงานช่วยโชว์ภาพนะฮะไอ้ที่เขาเรียกไหว้ครูใช่ไหมฮะอยากให้ทางครูณรงค์ศักดิ์เนี่ยช่วยอธิบายนิดนึงว่าที่เขาไหว้เขามีอะไรบ้างไอ้อย่างรูปแรกเนี่ยไหว้ครูนี่เรามีตรงกลางให้เป็นเจวิตใช่ไหมครับเจวิตนี่คือใครครับอันนี้เป็นองค์สมมุติที่เราสมมุติมาว่าเป็นเทพของทางด้านว่านใช่ลูกเทวดาไหมเป็นเชิดก็ถือว่าเป็นไม่จริงๆผมเป็นคล้ายๆจะเป็นลูกเทวดาเหมือนกันผมว่าน่าจะเป็นนี้มากกว่านะเขาเรียกว่าจะมีเขาเรียกว่าเหมือนพระภูมิชนิดหนึ่งที่อยู่เฝ้าต้นไม้อ่ะเขาจะมีพระภูมิมีอยู่9องค์ถูกไหมฮะอย่างของเราเนี่ยพระภูมิที่บ้านถูกไหมฮะก็จะมีพระภูมิที่เฝ้าเลือกสวนไร่นาอะไรเงี้ยวันนี้ไม่ได้อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมเดานะแล้วเราก็มีฤาษีจังตังกปิละหรือกปิละฤาษีครับแล้วนี่กำลังทำอะไรฮะอันนี้เรากำลังจะกวนน้ำมันว่านครับแล้วพยันที่เราติดสังเกตอยู่ครับพยันที่แขวนเนี่ยฮะเป็นยันเกี่ยวกับอะไรฮะอาจารย์ครับเป็นพวกยันอีทิปิโส8ทิศบ้างอะไรบ้างซึ่งครับจริงๆแล้วตรงเนี้ยไม่ได้ตายตัวแต่ที่ตายตัวเลยก็จะเป็นตัวของลาดเราจัดทำเนื่องจากครับการทำตามโบราณประเพณีเนี่ยมันค่อนข้างยากครับคือจะต้องมีอิติปิโส8ทิศ
จะต้องแล้วอย่างมีได้สายสินมีอะไรเห็นดาวบนนั้นครับอย่างตอนนี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นนะฮะเป็นรูปดาวอยู่บนวิคานะครับเป็นดาวที่อยู่บนอะไรเขาเรียกนะบนทูบใช่ไหมครับอันนี้ของทางอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เขาเรียกเฉลียวหรือตะเหลวเฉลียวเฉลียวใช่ใช่เพราะอันนี้เราไว้สำหรับบูชาหรือไว้สำหรับป้องกันครับก็ทั้งบูชาครูบาอาจารย์แล้วก็ป้องกันพวกอันตรายอะไรต่างๆพูดพวกอะไรใช่ไหมฮะเพราะถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะฮะลักษณะรูปเฉลียวเพชรเนี่ยก็จะไปอยู่เขาเรียกในของอะไรนะของสายที่รักษาโรคอ่ะสมุนไพรอ่ะถ้าทางเลือกจะมีรูปหม้อแล้วก็มีรูปปักเฉลียวเพชรอยู่ใช่ไหมครับซึ่งจะตรงกับทางของตะวันออกอาจารย์ตะวันตกขออภัยของตะวันเริ่มปิดทิศแล้วคือวิคาครับคือพนักงานนั่นเองคือพนักงานในการป้องกันด้วยหน้าตาเหมือนกันเลยด้วยเหมือนกันเลยฮะเหมือนกันเลยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการนี้เป็นเรื่องดีนะผมก็เพิ่งรับทราบเหมือนกันนะแต่ก็พอคอยเขาเรียกเคยทราบมาบ้างว่าคือเรื่องของว่านเรื่องของอะไรเนี่ยค่อนข้างอินเตอร์ครับอินเตอร์มากคืออย่างเล่นมันไปเกี่ยวเนื่องกับเล่นแร่แปรธาตุมีซึ่งก็ทำกันทั่วโลกเหมือนกันไม่เฉพาะเมืองไทยเดี๋ยวก่อนที่อาจารย์จะคุยต่อเนี่ยถามอาจารย์นิดนึงว่าเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยมันหมายถึงยังไงครับใช่คือเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยโดยมากจะมีวัตถุประสงค์หลักนะจริงๆมันอาจจะมากมากมายกว่านั้นหลักๆ2อันก็คือ1เป็นยารักษาโรคครับผมกับ2เนี่ยเพื่อเพิ่มเขาเรียกอะไรเพิ่มมูลค่าของโลหะอย่างเช่นทำตะกั่วให้เป็นทองอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือสมัยก่อนเขาทำอย่างนั้นจริงใช่ใช่ครับแต่นี้ยารักษาโรคเนี่ยมันก็มีหลายระดับระดับตั้งแต่รักษาโรคธรรมดาจนกระทั่งถึงขั้นอันนี้อาจจะพูดโอเวอร์ไปนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่เห็นในยุคของเรานี้แต่ก็ไม่แน่ว่ามันมีจริงหรือเปล่ามันอาจจะมีก็ได้ คือสุดท้ายเขาบอกว่าเหาะเหินเดินอากาศอะไรได้ถึงขั้นนั้นแต่ว่าอันนั้นเราไม่ไปถึงขั้นนั้นละเราเอาแค่ขั้นแรกก่อนก็คือเราจะทำเพื่อให้พวกอยู่ยงคงกระพันแล้วก็ทำให้ดูดพวกสารพิษอะไรต่างๆโดยมากนะก็จะใช้สารประเภทปลอดซะมากแต่จริงมีหลายตัวนะมีสารอื่นอีกหลายตัวแต่เท่าที่เห็นที่นิยมที่สุดก็คือปลอดที่ปลอดปกติจะเป็นโลหะที่มันไหลได้ครับมันจะกลิ้งอยู่บนเนื้อใช่แล้วจะซึมเข้าตัวไหมจ๊ะแต่ก็ต้องใช้น้ำลายใช่ไหมจ๊ะแต่มันมีความหนาแน่นสูงนะถ้ามุดเราเอาลูกเหล็กเอาอะไรเงี้ยมุดเอามาใส่ในถ้วยไว้ลูกเหล็กไปทิ้งเนี่ยมันจะไม่ตกลงไปข้างล่างนะลูกเหล็กจะลอยมันจะลอยอยู่ข้างบนมันรับน้ำหนักได้แล้วขออภัยอันนี้ถามด้วยความไม่รู้จริงมันใช้ปลอดที่ทาหน้าไหมตัวเดียวกันจริงแล้วมันทาอะไรที่หน้าล่ะบางคนเอาไปทำเพื่อให้หน้าขาวไงคือจริงๆแล้วที่เขามีห้ามอยู่สารปลอดตัวนี้นะครับใช่จริงๆแล้วไม่แน่ใจนะว่าจริงๆมันอาจจะดีก็ได้แต่ยังไม่มีการศึกษาจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วทีเนี้ยเราไปห้ามกันซะก่อนบางเรื่องเนี่ยถ้ามีตำราแพทย์สมัยโบราณหน่อยนะครับสักยุคผมเด็กๆเนี่ยผมเคยไปแอบเปิดพวกตำราแพทย์นะที่เป็นเล่มหนาๆครับอาจารย์เป็นภาษาไทยแต่แปลจากภาษาอังกฤษมานะเราจะมียากลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ายาเข้าสารหนูซึ่งตัวนี้แหละคือตัวที่เข้าปลอดนี่แหละปลอดตัวนึงคือแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากมันมียาตัวที่ปลอดภัยกว่ายาเหล่านี้มันก็เลยถูกลืมเลือนไปครับผมแต่ในขณะเดียวกันเพื่อนบ้านเราเท่าที่ทราบพม่าเนี่ยน่าจะหนักกว่าเพื่อนคือศึกษาอย่างจริงจังมากเลยทำปลอดฆ่าปลอดจนกระทั่งได้ปลอดที่เป็นก้อนๆเนี่ยเอามาแล้วมาอมแล้วก็มันจะดูดพิษในร่างกายแม้แต่คนเป็นมะเร็งอะไรก็หายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้อันนี้เล่าผมเล่าให้ฟังแต่ผมทำไม่เป็นนะเป็นเพียงแต่ศึกษาครึ่งๆกลางๆอยู่ในตรงนี้นั่นก็เป็นเรื่องราวของคนที่เขาศึกษาที่เขาศึกษาเรื่องว่าแล้วมาต่อยอดเรื่องอาจารย์ดักเล่นแร่แปรธาตุดักปลอดเองหรือเปล่าครับปลอดนี่เคยไปดักกับเขาเหมือนกันพวกในไข่เน่าในน้ำเน่าอะไรพวกนี้ครับมันดูดเลยแต่บางมันจะอยู่ในไข่เน่าแต่บางรายเดี๋ยวนี้เขาบอกไม่ละปลอดจริงๆนี่แหละปลอดวิทยาศาสตร์เนี่ยเอามาแล้วมาฆ่ามาฆ่าด้วยว่านและสมุนไพรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะจริงๆหลายๆอย่างท่านผู้ชมเองอาจจะงงไอ้นี่เนี่ยเรานอกเรื่องนิดนึงนะฮะบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยโบราณเนี่ยเขาทำเขาให้มันฆ่าเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่รู้เราไปเล่นแบบสดๆเอาอย่างง่ายๆเลยต้นขี้เหล็กเนี่ยถูกไหมอาจารย์ขี้เหล็กมันต้องต้มทิ้งต้มอะไรถูกไหมฮะแล้วบางคนก็ไม่รู้ก็ไปทำแบบง่ายๆพอกินเสร็จแล้วก็
น็อกน็อกสิเพราะมันมีพิษอยู่ใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เรื่องไงนะฮะครับผมเรากลับมาเข้าเรื่องอาถรรพ์กันต่อแล้วนี่ยังไงมันยังมันต่อผมยังสงสัยอยู่อ่ะเมื่อกี้เห็นบอกมีการไหว้ครูเอางั้นว่าคนที่เล่นไหว้ก็ต้องมีครูใช่ครูของคนเล่นไหว้นี่คืออะไรครับคือองค์ไหนคือครูของที่เล่นไหว้เนี่ยอันนี้ก็ตอบตามตรงว่าเราไม่เราเกิดไม่ทันแต่ว่าเราก็สืบสายกันต่อมาครับหนึ่งก็คือจะมีขันเรียกว่าขันตั้งครับซึ่งในยุคนี้จะเรียกขันห้าขันอะไรเมื่อกี้อาจารย์มีไหมมีขันที่มีเฉลียวไงขอดูรูปหน่อยได้ไหมครับครับรูปที่มีดาวเมื่อกี้นะฮะครับอาจารย์คุยต่อเลยครับซึ่งขันเหล่านี้เนี่ยเราถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณขันนี้นะครับศูนย์รวมจิตวิญญาณคือจากรุ่นสู่รุ่นจากครูสู่ลูกศิษย์มีครูมีหมากภูนะครับมีเทียนมีครับผมและสีขาวๆนั่นอะไรครับที่หุ้มผ้าขาวผ้าแดงอ๋อผ้าแดงแปลว่าครูตายแล้วคือครับบางทีเนี่ยเขาเรียกอะไรของเหล่านี้ตกแต่งตามความชอบใจจะแต่จะมีตัวบังคับอย่างเช่นเงิน6บาทเทียน1บาท2เล่มครับเทียนเฟื้อง1เล่มแล้วก็มีทูบแล้วก็มีผ้าแล้วก็มีกลวย5กลวยครับผมใน5กลวยเนี่ยมีดอกไม้3สีครับพวกนี้เหล่านี้เป็นต้นที่จะถูกบังคับแล้วผ้าเนี่ยเขาบังคับไหมว่าต้องใช้ขนาดกี่เม็ดกี่หลาสมัยก่อนเนี่ยต้องนุ่งได้ต้องนุ่งได้ถูกเพราะว่าเอาประมาณ3เม็ดครึ่งอะเนาะเอาไปเนี่ยต้องถวายครูให้ครูไปใช้ให้ครูไปใช้ถ้าครูคืนมาให้ก็ให้ลูกศิษย์ใช้เพราะว่าสมัยก่อนลูกศิษย์ไปอยู่บ้านครูเงี้ยใช่แล้วทีนี้ในสายวิชานี้ก็จะมีของแห้งครับพวกหอมกระเทียมน้ำผึ้งพริกแห้งเกลืออะไรพวกนี้ซึ่งเหมือนกับเวลาเราไปบ้านครูเราก็ไปอยู่กับครูเราต้องเอาเสบียงไว้ด้วยไปกินอยู่กับเขาแต่สมัยนี้มันไม่ได้ไปอยู่จริงก็เลยใส่ห่อเล็กๆมาเป็นเคล็ดคือมันที่ห่อไว้ในนั้นใช่ไหมใช่ก็ห่อใส่เข้ามาแต่ส่วนดอกไม้นี่ก็ไม่ระบุแค่ระบุว่า3สีพอครบ3สีแล้วมีข้าวสารนะครับในนี้มีข้าวสารด้วยเพราะอย่างเวลาผมไหว้ครูเนี่ยผมจะมีใส่ข้าวสารใช่แล้วก็ผ้าผมใช้แต่ผ้าขาวเพราะว่าครูผมยังเป็นแต่ถ้าเกิดผ้าแดงนี่ครูตายนะฮะเสร็จแล้วรู้สึกจะใช้ประมาณ3เม็ดใช่ไหมฮะผมเผลอใส่4เม็ดตั้งแต่แรกละแล้วไปเจอป้านึกว่ามีหน้าบอยมันถึงได้เกินครูใส่เกินประจำแล้วอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ในภาพเมื่อกี้เนี่ยมีชื่อไหมเขาเรียกว่าพานครูเรียกว่าอะไรเรียกว่าขันครูเมื่อกี้คือขันครูซึ่งบางคนก็ไปตีความหมายว่าเป็นขันห้าบ้างอะไรบ้างซึ่งห้าซึ่งเหล่านั้นแต่ว่าเราก็บอกตามตรงว่าสมัยที่เราเรียนรู้มาก็ไม่เคยเป็นแบบนั้นเราเรียกขันครูเนี่ยเป็นที่รวมจิตวิญญาณเราไปไหว้ครูอ่ะเราไปไหว้ครูแต่ทีนี้ครูเนี่ยจะคืนให้เรามาเนี่ยแล้วเราจะต้องเอาไปตั้งไว้ที่บ้านไปตั้งไว้ที่บ้านไว้ที่สูงแล้วบูชาตลอดแล้วทีนี้เราก็ทุกปีเราจะต้องเปลี่ยนเราจะปรงขันก่อนแล้วก็มาไหว้ครูใหม่ทุกปีก็คือข้างในเนี่ยมันจะมีข้าวสารเสร็จแล้วจริงเขาต้องเอาข้าวสารเนี่ยไปหุงแล้วก็ไปตักบาตรขออนุญาตถามตรงเรื่องมันเหมือนที่เขาเราไหว้เหมือนลงทรงไหมไม่เหมือนใช่เหมือนที่ไหว้ตามสำนักสักยันไหมอันนี้ผมถามสักยันก็ส่วนสักยันนะน่าจะไม่เหมือนน่าจะไม่เหมือนเพราะอันนี้มันเป็นเหมือนอะไรเป็นศูนย์รวมจิตใจเราเลยนะแล้วแบบถ้าสมมติว่าเราคือเอางี้ประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเรามีขันครูอยู่ครับปุ๊บตอนนั้นเนี่ยว่านเบิ้ลอะไรมันก็หายากแล้วตอนนั้นท้องเสียอย่างรุนแรงแล้วก็แบบเกือบเป็นเกือบตายว่างั้นเถอะทีนี้ไม่รู้ว่าจะทำไงแล้วอยู่ในบ้านคนเดียวด้วยไปไหนก็ไม่ไหวตอนนั้นใช้มอเตอร์ไซค์สมัยนักศึกษาอยู่ที่มหาลัยเชียงใหม่แล้วไปสร้างกระท่อมอยู่ปีกวิเวกทีนี้ปรากฏว่าเราก็ไม่เห็นมองหาอะไรไม่เห็นแล้วเราก็เลยไปเอาขันครูเนี่ยมาดูว่ามีอะไรที่กินได้บ้างพวกเกลือมีไหมมีไอ้หอมไงทุไอ้เขาเรียกไงหมากครูอ่ะหมากครูก็เลยขอครูว่าขอให้กินแล้วหายเราก็หาน้ำมาขันนึงแล้วเคี้ยวใหญ่เลยกินเข้าไปจานมันไม่เน่าหรออันนั้นน่ะไม่มันแห้งมันน่าจะมีเชื้อรานะมันแห้งอ๋อแต่เล่นพิษขับพิษในขนาดนั้นมันไม่ไหวแล้วไงจ้ะคือทางเชียงใหม่อากาศมันแห้งไม่ชื้นเหมือนกรุงเทพแต่ถ้ากรุงเทพโอ้โหลาเฟิร์มก็ถ้าเกิดของผมนี่จะมีเกลือ
คือของเราทำเมื่อก่อนนี้มันเป็นหมากพลูทำจริงๆไม่ใช่เดี๋ยวนี้ที่ทำแล้วมัดดีๆแล้วห่อแพ็คมีอะไรมีพลาสติกเมื่อกี้อย่างที่เห็นมีพลาสติกแล้วมีแรปติดถ้าอย่างนี้ลาแน่ลาขึ้นแน่นอนถ้าเกิดถ้าตั้งอย่างอาจารย์แห้งๆโอเคอ่ะตอนนี้กินแล้วเราก็รอดหมากพลูตอนที่จันทำสมัยก่อนเนี้ยเป็นหมากจุกอกไหมฮะก็คือที่เอาหมากมาปักข้างบนด้วยใช่อ๋อเป็นหมากจุกอกคือเห็นไหมมันหมากมันมีหลายอย่างไงใช่ฮะไอประเภทที่ว่าเขาแกะแล้วก็เอาเนื้อหมากเนี่ยมาจุกข้างบนเนี่ยเขาเรียกจุกอกนี่เราก็เลยไม่รู้ว่าหายเพราะสมุนไพรพวกหมากพวกพลูนี่หรือแรงครูแต่เราก็นับถือว่าเป็นแรงครูแต่จริงๆผมว่าน่าจะได้นะเพราะว่าฝาดสมานไงอาจารย์ดูไหมฮะมันต้องลดฝาดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะใบพลูมันต้องลดฝาดแต่มันก็น่าแปลกใจตรงที่กินทีเดียวนะหายเลยกินทีเดียวก็หายเลยนี่แรงครูไงใช่ปกติกินยามันยังต้องหลายรอบใช่ไหมครับเช้ากลางวันเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมเคยได้ยินเรื่องของว่าว่านเนี่ยมีการอาบน้ำว่านด้วยครับคือยังไงอาบน้ำว่านเออเคยได้ยินอาบน้ำว่านว่านธนกิจหรือเปล่าอาบน้ำโชว์ไปเรื่องนู้นได้ยังไงไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวผมก็อาบน้ำอย่างอื่นบ้างยังไงให้ครูรุ่งลงสักเล่าอาบน้ำว่านเรื่องอาบน้ำว่านเนี่ยมันมีมาแต่โบราณนะเพราะว่าบางทีกินก่อนแล้วครับอะไรก็แล้วมันก็ยังเอาว่านผสมน้ำอาบเนี่ยนะใช่มันก็มันก็ยังไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการครับก็เลยโบราณก็เลยจับอาบซะเลยก็จับแช่ว่านไงรู้แล้วมันก็เหมือนยาน้ำนึกว่าอะไรไม่ใช่ก็เหมือนทางใต้ไงกินเหนียวแช่ว่านกินเหนียวใช่ไหมครับก็ของสายเขาอ้อเนาะใช่นะครับแล้วก็ผมเห็นมีนะอย่างนักเกี้ยมีพี่หมวยเข้ามานักเกี้ยพี่หมวยเองเนี่ยแกก็ทำในเรื่องของการแช่ว่านอยู่นะอาจารย์ครับผมนะครับก็จะบอกว่ามันก็ยังมีอยู่นะฮะเอาอาบน้ำว่านตอนแรกอะผมคิดเอาต้นนี้มาอาบคนเนี่ยไปอาบน้ำว่านก็เนี่ยผมก็เข้าใจเหมือนกันผมได้ยินมาเนี่ยว่าอาบน้ำว่านคือเอาน้ำสมุนไพรของว่านยังเข้าใจว่าทำไมต้องอาบน้ำว่านก็เหมือนกับเวลาทางเหนือไงส้มปล่อยไงส้มปล่อยนี่คือยังไงฮะส้มปล่อยนี่ก็ถือว่าเป็นว่านเพราะเป็นไม้ที่มีประโยชน์มากทางร่างกายแล้วก็มีประโยชน์ทางความเชื่อใช่เอาละครับผมเรื่องว่านนี้เราก็เข้าใจอะไรมากขึ้นในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นในระดับหนึ่งแล้วเอาว่าเดี๋ยวเราไปพักสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าช่วงหน้ารับรองว่าเข้มข้นกว่านี้แน่นอนเรื่องอะไรปุ้ยไหนลองบอกก่อนสิเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อความเข้มขลังไงอย่างที่อาจารย์ต้นไม้กินเลือดประมาณนั้นท่านผู้ชมประเดี๋ยวเนี่ยนะเดี๋ยวเราพักนึงเนี่ยผมรู้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยบางคนอั้นฉี่มานานแล้วใช่เดี๋ยวจะได้ไปอั้นฉี่แบบไปปล่อยเลยหนึ่งก็คือเราจะคุยถึงเรื่องต้นไม้ที่มันกินเลือดได้เอาเลือดถูกไหมฮะเอาเลือดที่กินเลยแล้วต้นไม้บางต้นที่ต้องปลูกอะไรที่มันแรงๆอ่ะเดี๋ยวคุณรุ่งรงศักดิ์จะมาอาจารย์แล้วมีต้นไม้ว่ามันร้องนี่ด้วยลำแล้วก็อะไรที่ความเชื่อว่าต้นไม้ว่านนู้นว่านนี้มีพูดอยู่มีผีอยู่เดี๋ยวคุณรุ่งรงศักดิ์จะมาเล่าสู่ฟังครับสักครู่ครับเผอโชคดีได้เงินตั้งเป็นล้าน
นเนียเมื่อวานเที่ยวภาคตะวันออกเมื่อวานเที่ยวภาคตะวันออกสาวๆมากอดเพราะเรามีชุดตั้งเป็นล้านเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานแวะไปเที่ยวตาทุนเสียไปนับล้านนะเข้าสู่ช่วงที่2ของศรัทธาอาคมนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้นะครับว่าชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของความลี้ลับในว่านแล้วก็เรื่องของความเชื่อหลายๆอย่างนะครับในว่านนะครับเช่นเรื่องของความขลังบ้างหรือเรื่องของพูดผีปีศาจบ้างอะไรบ้างนะครับผมรบเริ่มด้วยความเชื่อเรื่องความเข้มขลังก่อนเลยผมเคยได้ยินเขาบอกว่าว่านบางอย่างเนี่ยพกแล้วขลังถึงขั้นว่าเรื่องของเหนียวอ่ะเหนียวฟันแทงไม่เข้าบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นคงกระพันใช่ครับคือเมื่อก่อนนี้ เราผ่านชีวิตวัยรุ่นมาครับอาจารย์เราไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้ครับเพราะว่า1คือไม่ค่อยเชื่อกับ2ก็คือไม่รู้จะไปลบลาค้าไปกับใครผมบอกอาจารย์เรื่องไม่ผมว่าหน้าตาอาจารย์คงไม่มีปัญหาหรอกคือเราไม่ไปลบลาค้าปันกับใครเราก็เลยไม่สนใจทีนี้พอไม่สนใจเราก็เลยเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรรู้แต่เหมือนไม่เชื่อไม่สนใจก็คล้ายๆไม่รู้ครับจนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีมานี่เองเออทำไมครับหลังน้ำท่วมใหญ่มาเนี่ยเกิดอะไรจะไปตีกับใครน่าจะก่อนน้ำท่วมใหญ่นิดนึงไงลูกศิษย์ครับที่มาที่บ้านก็เที่ยวมาเอาว่านผมเนี่ยอาจารย์ขอกินหน่อยนะก็กินไปครับกินเสร็จหน้าเสียวมากเลยมันเอาคัตเตอร์กรีดเลยแล้วมันไม่เข้าจริงเหรอจ๊ะชื่อว่านอะไรครับว่านเท้าชมพูหนังแห้งเท้าชมพูหนังแห้งไม่เคยได้ยินอ่ะกินเดี๋ยวนั้นเฉือนเดี๋ยวนั้นเลยใช่แล้วทีนี้พอเฉือนเดี๋ยวนั้นเราก็ยังไม่เชื่ออีกจันเนียมาไหมครับเดี๋ยวจะให้คุยกับไม่ได้เอามาเดี๋ยวแต่จะบอกให้ว่ามันเฉือนแล้วครับครับอาจารย์ให้ความที่เราเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆครับจบปริญญาโททางวิทยาศาสตร์มาต้องพิสูจน์แต่ก็ไม่พิสูจน์เองก็คือไม่จำเป็นต้องเร่งรีบพิสูจน์ไงจะไม่อยากมือเปื้อนเลือดก็ทีนี้ก็ผ่านไปก็ได้แต่จำไว้ว่าเออมันเฉือนแล้วมันไม่เข้าชมพูหนังแห้งเสร็จแล้วเท้าชมพูหนังแห้งนี่ไม่ใช่ลายเดียวนะหลายลายแต่ทุกลายที่มาเนี่ยมันมีประวัติว่ามันเหนียวมาก่อนเราเลยไม่เชื่อจนกระทั่งตอนหลังมันมีเรื่องว่าโทรศัพท์มาแล้วก็อาจารย์ผมขอแบ่งว่านนี่แล้วหนึ่งในนั้นก็มีเท้าชมพูหนังแห้งแล้วก็มาถามเราว่าเอ๊ะอาจารย์มีตัวไหนไหมที่มีคนเคยลองแล้วเนี่ยเราบอกว่าเออมันก็ลองเยอะนะแต่ว่าไอ้ที่เห็นลองแล้วแปลกใจจริงๆก็เนี่ยไอ้เท้าชมพูหนังแห้งเนี่ยแล้วคนพวกกลุ่มเนี้ยครับจริงๆเป็นคนเดียวแต่ว่าตอนหลังไปกินหลายคนครับผมคนเดียวเนี่ยแล้วมันตีกันเองได้กินหลายคนสั่งไปที่เชียงใหม่ทีนี้เราก็บอกจะไปลองนะครับเคาะดีเคาะร้ายคือเราเป็นคนกลางๆไงเคาะดีเคาะร้ายต่อให้บางทีว่านมันเหนียวพอเราไปกินเราไปปลูกไม่ดีเดี๋ยวมันไม่เหนียวมันเข้าขึ้นมามันจะลำบากครับเราก็เตือนไปแบบกลางๆอย่างนี้ไม่กี่วันมันส่งมาอาจารย์มันเหนียวจริงๆมันส่งมาทางนี้บอกไม่ใช่ผมคนเดียวนะผมให้เพื่อนกินแล้วผมเฉือนมันเลยโอ้โหสาดิสามคนสาดิสมากอันนี้มีตัวตนจริงๆนะถ้าใครอยากรู้จักเนี่ยมีหลังไมค์มาแล้วผมคือบอกอย่างนี้ผมไม่ไปคุยครับอาจารย์เนี่ยมาถูกรายการครับเพราะว่ารายการเราเนี่ยพวกเขาจะจอมขมังเว้นเนี่ยดูเราเยอะแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีสายสักยันนะฮะตามอาจารย์มาเติมเลยละโอ้ยอย่าเพิ่งสั่งผมมานะมันปลูกคือไอ้ต้นเนี้ยมันอาจจะเป็นเพราะมันศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่มันในประเทศไทยใช่ไหมจ๊ะเมื่อก่อนนะตอนคนห้ามเขาตอนคนไม่สนใจนะผมเด็ดยอดมาจิ้มนะมันขึ้นหมดแต่ตอนหลังคนสั่งเป็นบัญชีหางว่าวนะจิ้มเท่าไหร่ก็ไม่ติดไม่มันไม่ติดคือเขาเรียกเหมือนเล่นตัวไม่ไอ้พวกเนี้ยดีมานด์ซัพพลายเป็นอย่างนี้อาจารย์ใช่แล้วบางคนตอนนี้นะต่อคิวกันยาวแล้วผมเพื่อตัวว่านหนังชมพูหนังเท้าชมพูเท้าชูหนังแห้งเนี่ยนี่ผมต้องรีบดูเลยเนี่ยว่าเผื่อมีใครเคยลองแล้วเห็นความเหนียวแล้วบ้างมาเล่าสู่ฟังใต้ไลฟ์ตอนเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเนี่ยใช้ว่านอะไรครับในการอันนี้อาจจะต้องไปถามสายที่เขาทำอยู่ใช่เพราะว่าแต่ละสายเนี่ยไม่เหมือนกันคือถ้าอยากจะรู้เนี่ยเดี๋ยวประมาณช่วงปลายปีเนี่ยเราจะจัดงานรวมพระเวทอยู่แล้วเอาไว้ไปเจอพวกบรรดาเหล่า
เรานักขมังเวทดีกว่าเพราะต้องบอกคำนึงว่าอย่างตัวท่านครูณรงค์ศักดิ์เนี่ยท่านเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนชอบว่านแต่ท่านไม่ใช่ขมังเวทอย่างนั้นถูกไหมฮะแต่รู้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเชี่ยวชาญจริงต้องให้พวกขมังเวทใช่ไหมที่เขาทางมันอยู่คือท่านรู้สรรพคุณของว่านไงว่าใช้อะไรกับยังไงดียังไงมีท่านหนึ่งนะฮะคุณ TKTN ครับถามว่าผมถามอาจารย์ณรงค์ศักดิ์คณธรรมเรื่องว่านนางกวักหน่อยครับเป็นลักษณะอย่างไรต้นไหนกันครับผมขอบคุณครับครับคือว่านนางกวักยุคใหม่เนี่ยต้นมันเป็นเหมือนบอลใหม่ใช่ใช่มันเป็นบินกับบินว่านมีไหมอันนี้มันเป็นเหมือนต้นบอลแล้วก็ใบเหมือนใบโพนี่ปลูกกันทั่วไปนี่ปลูกกันอยู่ทั่วไปแต่จริงๆเนี่ยตำรานางกวักโบราณเขาบอกว่าต้นเป็นขมิ้นต้นเหมือนขมิ้นแล้วก็หลังใบแดงครับแล้วต้นมันใหญ่ไหมครับต้นไม่ใหญ่ทีนี้มันมีอยู่ในตัวนี้นอกจากในตำราตรงนี้แล้วมันมีอยู่ในตำราทำผงของผงเขียนผงพวกทำผงแค่หัวที่เอาที่มาเขียนยันแล้วลบเป็นผงเขาเรียกอิทธิเจอะไรแล้วก็ปัดขมังทีนี้มันเป็นตำราเขียนผงของทางสมเด็จโตเขาใช้นางกวักทีนี้ถ้าคนสมัยใหม่มันใช้นางกวักตัวใหม่มันก็ผิดตัวทีนี้ถ้าเป็นตัวเดิมมันก็จะเป็นนี่แหละเป็นหัวว่านในกลุ่มขมิ้นที่มีหลังใบสีแดงซึ่งมันเป็นว่านในสกุลหนึ่งที่คล้ายๆพวกกลุ่มดินสอฤาษีหรือบางคนเรียกกลุ่มใหญ่ไปกว่านั้นอีกดินสอฤาษีก็อยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าว่านดอกว่านหลบช่องว่านหลบช่องไม่จะถามอาจารย์นิดนึงอย่างนี้แปลว่าหัวนางกวักเนี่ยนะฮะสามารถเอามาแกะสลักเป็นรูปอะไรก็ได้แกะได้แกะเนี่ยท่านผู้ชมจริงๆผมงงมานานแล้วล่ะเพราะมันจะมีหัวหลักคือสมัยก่อนที่บ้านเนี่ยมีนางกวักอยู่องค์นึงแม่ก็ได้มาจากยุทธยาท่านผู้ชมนะฮะแล้วเบามากเลยแล้วผมทำหักแล้วเขาบอกว่านี่ทำมาจากต้นนางกวักแล้วเวลาเราเจอต้นนางกวักเราก็มองตลอดไอ้ต้นนางกวักที่เป็นใบเหมือนใบโพธิจันทร์พูดเนี่ยมันเอาส่วนไหนมาแกะสลักได้เป็นองค์แต่มันก็มีนะมันก็พอมีมันก็พอมีหัวขึ้นมาเหมือนกันแล้วคนนี่คือของคนโบราณเลยเขาสลักเขาแกะมาให้แล้วมันเบามากอ่ะแล้วมันก็สามารถที่ปรับถูกไหมฮะตั้งนานๆก็หักไปครับผมครับเข้าใจแล้วนั้นท่านที่ถามเมื่อกี้เรื่องว่านนางกวักนะฮะก็น่าจะพอเข้าใจเนาะว่ามันมีสองเขาเรียกสองทางอาจารย์พูดเนี่ยมันมีสองสมัยนี้กับอีกผมก็เพิ่งทราบที่สองยุคนะยุคใหม่ยุคเก่าคือจะบอกว่าบางทีเนี่ยพอยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกกันเยอะๆเรื่อยเดี๋ยวต่อไปที่ผมบอกไหมต่อไปเต่าร้างก็จะกลายเป็นเถานั่งไปแล้วเพราะเขาเรียกเถานั่งจนคนติดอ่ะนะปุ้ยตอนเด็กๆแม่เรียกอะไรก็เรียกปุ้ยนี่แหละอ๋อคิดว่าตอนเด็กมีชื่อหนึ่งอาจารย์เพชรแต่ก่อนเด็กเพชรเหมือนกันแต่ผมก็จะตอนหลังโตขึ้นมามีชื่อหนึ่งอะไรแต่มันอาจจะมีฉายาเยอะแน่นอนฉายาเยอะนั่นคืออย่างนี้เหมือนนะคือพอถึงจุดหนึ่งทุกคนก็จะเรียกแต่ชื่อปัจจุบันนั่นแหละใช่ไหมครับครับผมว่าเรื่องของความเข้มขลังเหนียวนี่นะฮะก็ใช้วิจารณญาณนะครับผมนะเรื่องของมีคงห่างๆไว้เป็นดีที่สุดนะเมื่อกี้เรื่องของคงกระพันที่ผมอยากทราบชมพูหนังแห้งครับที่ผมจำกันเลยนะเนี่ยเรื่องความคงกระพันผ่านไปคราวนี้เขาบอกว่าบางอย่างนี่มีเรื่องว่าอะไรนะแก้วงจุ้ยได้อ่ะครับว่านแก้วงจุ้ยต้นไม้ว่านแก้วงจุ้ยได้เคยได้ยินถึงมาถามว่าจริงไหมนี่ไงถามอาจารย์ก่อนคือว่านเนี่ยเมื่อกี้ถูกขั้นไปนิดหนึ่งตอนที่เรื่องของการทำราชวัตรฉับธงที่นักกีนี่ที่ไหว้ครูในพิธีนั่นเดี๋ยวนี้จะโยงเข้าหากันนิดนึงว่าเดี๋ยวขอรูปตอนไหว้ครูนิดนึงนะที่พิธีขาวๆอ่ะนะครับไอ้ที่มีเขาเรียกมีบริเวณนะฮะไอ้ขาวๆเนี่ยเขาเรียกราชวัตรถัดธงนี่ขาวๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเราทำไอ้ตัวใหญ่เนี่ยเราทำไม่ค่อยสมบูรณ์หรอกเพราะว่าแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะทำสมบูรณ์เพราะเท่าที่ไปสังเกตงานที่ไหนก็ไม่มีใครทำได้สมบูรณ์เพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะเราก็เลยถ้ามองไปเห็นข้างในนะไอ้บนโต๊ะสีขาวนั้นจะเห็นฉัดเล็กๆอันนั้นอันนั้นแหละคือตัวจริงอืมที่เราทำตามโบราณประเพณีเลยอาจารย์กำลังจะบอกว่า
เรามาทำเป็นมณฑลเล็กๆอยู่บนนี้ใช่เพราะว่าถ้าเกิดทำใหญ่มันจะไม่ไหวใช่อ๋อก็คือย่อส่วนอ่ะย่อส่วนแต่ทำให้ครบหมดเลย อย่างเช่นมีอะไรบ้างมียันดาบเพดานครับยันประทับหลังครับยันอรหันต์8ทิศอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแล้วมีปั้นเป็นแม่ธรณีกับเขาเรียกกับแป้งไหมครับอันนั้นไม่มีเพราะถ้าเราไปขายที่เราไปขายหนึ่งเราเจอขาดอยู่เห็นอันนั้นขาดอยู่สองอย่างก็คือแต่ว่าเรามาเสริมทีหลังคือขาดต้นกล้วยต้นอ้อยแค่นั้นเองแล้วจริงๆแล้วข้างล่างเนี่ยแต่จริงๆนอกจากเขาต้องมีต้นเขาต้องมีมะพร้าวมีอะไรมาตั้งไรแต่ถามว่าตั้งทำไมรู้ไหมเพื่อเอาไว้ไม่ให้ลมมันพัดผมคิดดีไหมจริงๆมันหนักไงเพราะว่าขนุนใช่ไหมจานเพราะผมเวลาผมไหว้ครูผมมีแต่ผมไม่ได้ตั้งราชวัตรฉัตรธงครับแต่เราตั้งไว้ที่ตีนเขาเรียกว่าตีนศาลเราไม่ได้มีแม่ธรณีนั้นแต่เราต้องไหว้แม่ธรณีต้องไหว้พระเบิกธรณีก่อนเราจะต้องไม่ใช่เบิกแม่ธรณีเดียวจะมีครับขึ้นเท้าทั้ง4ก่อนคือเท้าบอกเท้าเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ครับอันนี้สไตล์เหนือนะส่วนแล้วทีนี้เราก็แจ้งแม่ธรณีแม่ธรณีเอ๋ยอยู่หรือยังมั้ยเนี่ยฮะเราก็ต้องทําอย่างนี้ก่อนทุกครั้งครับครับภาพลงได้นะฮะเอาเห็นหน้าเราต่อนี่เรื่องการไหว้ครูใช่มั้ยแต่ทีนี้ที่จะพูดเรื่องทิศทางเมื่อกี้ปรับฮวงจุ้ยเองวิ่งเข้ามาเรื่องฮวงจุ้ยนะผมจะบอกว่าการที่ไปทําราชวัตรใหญ่ขนาดนี้แล้วทําให้ถูกทิศทางมันยากถูกดังนั้นน่ะราชวัตรอันใหญ่ของเราเนี่ยครับเราทําตามที่พื้นที่เรามีใช่อ๋อครับแต่ราชวัตรอันเล็กของเรานั่นน่ะครับตั้งทิศตั้งได้ถูกทิศเป๊ะเลยต้องใช้นี่ไงดังนั้นพิธีของเราเนี่ยถ้าใครไม่รู้เนี่ยพอมาเห็นว่าเอ้ยทำไมตั้งทิศนั้นทิศนี้อะไรเขาอาจจะรู้สึกแปลกใจถ้าเขาไม่รู้เคล็ดลับของเราเพราะว่าจตุรโลกบาลเขาคุมคนละทิศแต่ทีนี้พอเราบอกว่าเมื่อกี้กลับมาถึงเรื่องว่านครับเรื่องว่านก็คือองค์ฤาษีที่เราติดตั้งลงไปในตรงใจกลางของราชวัตรน้อยนั่นแหละชุดเล็กอะชุดเล็กเนี่ยชุดเล็กเราทำจากว่านทั้งหมดเลยเหรอใช่แล้วนี่ผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเป็นเดี๋ยวผมถามก่อนว่าที่ทำจากว่านนี่คือเอาผงมาทำเป็นองค์ใช่ปั้นผสมกันไม่ใช่เอาว่านมาไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือฤาษีเนื้อว่านอะครับเอาง่ายๆเนื้อว่านเสร็จแล้วสิ่งนึงที่เกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์มา2ปีแล้วก็คือเราไม่คือราชวัตรเรายังไม่ได้เอามาเนี่ยนะครับถ้าเราวัดเข็มทิศเนี่ยเราจะรู้ว่าทิศไหนมันคืออะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่เรายกราชวัตรอันเล็กเนี่ยมาตั้งก่อนนะครับเข็มทิศทั้งในนั้นทั้งของจริงอ่ะมันเพี้ยนหมดหาไม่รู้ทิศไหนที่เจอแล้วเวลาไปดูฮวงจุ้ยบ้านนี่นะฮะเจอบ้านลูกค้าบางบ้านเฮี้ยนจัดอาจารย์เข็มทิศมันไม่หยุดอ่ะมันสั่นตลอดมันสั่นตีมาอันนี้เดี๋ยวก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็อยู่นี้อ้าวแล้วตรงไหนเราดูมันไม่มีสารแม่เหล็กอะไรอยู่ข้างๆเลยนะไม่มีชิ้นเหล็กเลยนี่คือจากว่านซึ่งเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าว่านเนี่ยมันปรับทิศได้สูงไม่จริงๆตรงนั้นจะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นจักรวาลน้อยอยู่ที่อาจารย์กำลังทำตรงนั้นไม่เป็นเหมือนจักรวาลอย่างนี้ที่กำลังตั้งนั้นอยู่แล้วฤาษีที่เวลาอาจารย์ปั้นนี่นะฮะทุกคนต้องปั้นเหมือนกันไหมฮะหรือว่าแล้วแต่ใครนับถือคืออันนี้ผมไม่ได้ปั้นเองครับก็อย่างที่บอกผมไม่ใช่ผู้ทรงอาคมครับทีนี้มีเนื่องจากอย่างเรารู้จักกันอย่างเงี้ยก็จะรู้จักกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีลูกศิษย์คนนึงเนี่ยพี่ชายเขาไปรู้จักกับเจ้าวาดวัดท่าสุงให้ท่านนั่งทางในแล้วให้เห็นว่าแล้วเห็นว่าฤาษีเป็นยังไงครับทีนี้ก็สเก็ตภาพว่าใช่ไม่ใช่เหมือนตามหาโจรคนร้ายว่าวาดแล้วอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่ใช่จนกว่าจะใช่พอใช่ปุ๊บก็เลยได้แบบมาแล้วเขาก็ปั้นมาให้เสียดายอาจารย์ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับแต่เป็นไม่ได้โป่งฟ้าใช่ไหมอาจารย์โป่งฟ้าเอ็นทะลุถึงยอดเลยโป่งฟ้าคือต้องทะลุถึงยอดตั้งแต่ก้นถึงตรงอะไรเขาเรียกอะไรนะชดาครับไม่ถึงกับชดาก็เหมือนปลีของอันนั้นแหละที่ผ้าพวกหัวเลยเอาตีง่ายๆว่าถ้าเอามาส่องก็จะเห็นเลยอ่ะใช่นั่นแหละเขาเรียกโปร่งฟ้าครับผมผมรู้เยอะมากเลยการทีนี้พอย้อนกลับมาที่ต้นว่านก็ต้นว่านที่เราใช้ในการปรับทิศที่เท่าที่เคยครับแต่ไม่ถึงกับปรับทิศแบบราชวัตรแบบนี้นะครับแต่ว่าใช้ในการสมมติบ้านเราฮวงจุ้ยไม่ดีครับอย่างนู้นอย่างนี้เราก็จะใช้อย่างเช่นว่านหางช้างอ๋อรู้จักว่านเพชรนารายหางช้างคือจริงๆอะไรแม่ชีก็ได้ยังเขาเรียกพัดแม่ชีพัดแม่ชีแต่จริงคนละตัวกันจริงหางช้างดอกสีส้มพัดแม่ชีดอกสีขาวอ๋อแต่ของผมเนี่ยที่บ้านยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ายังไม่ออกดอกแต่จริงดูง่ายครับถ้ามันขึ้นง่ายๆแล้วเลื้อยไปเรื่อยๆพัดแม่ชีอ๋อไอ้นี่ขึ้นข้างบนแต่ถ้าขึ้นข้างบนอย่างเดียวแล้วมีแค่ต้น2ต้น3ต้นอะไรจะไม่เยอะน่าจะหางช้างอ๋อคือที่บ้านผมอ่ะถ้าเกิดสนใจจะดูดอกเนี่ยหมดสิทธิ์เพราะว่า
ทุกต้นนะฮะคุณจะมีดอกตอนที่ผมซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาปลูกเท่านั้นเขาปลูกสักพักจะกลายเป็นไม้ใบครับผมอันนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าผมปลูกมา30ปีที่บ้านนี่คือหลายอย่างนี่ผมสารภาพนะว่าเรื่องว่านเนี่ยเรารู้เรียนมาจากครูเจนจบในเรื่องนึงแต่ไม่ค่อยเห็นดอกตอนทำหนังสือเนี่ยบางทียังหาดอกมาลงแทบไม่ได้เพิ่งมาได้เห็นกับสมาชิกใน Facebook อะไรพวกนี้ที่เขาปลูกแล้วมันออกดอกไม่มันอยู่ที่จริงมันอยู่ที่บรรยากาศหรือว่าทิศด้วยนะแล้วอีกอย่างมันการปลูกมันมีผลคือเราปลูกแบบโบราณครับดินเราก็ใช้ดินสะอาดไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรปลูกมันก็แคะแกลนหมดไงแต่ว่าในเรื่องความเชื่อเรื่องอาคมเรื่องอะไรเนี่ยเราเชื่อว่าขลังกว่าแต่ว่าคนสมัยใหม่ปลูกเขาใส่ปุ๋ยมันบำรุงมันก็อวบงามออกดอกออกผลอะไรปุ๋ยผมเยอะผมก็ยังไม่ออกเลยครับอ๋อเดี๋ยวนะปรับทิศด้วยการใช้ว่านหางช้างหางช้างไอ้นี่ปรับเรื่องอะไรครับถ้าหางช้างพัดแม่ชีครับได้หลายเรื่องทั้งแต่ถ้าหางช้างเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทิศทางหรือบริเวณฮวงจุ้ยที่เขาเรียกว่าเหมือนอับแล้วก็มีหางช้างจิตวิญญาณอะไรที่มากอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อับหมายถึงอับหมายถึงว่าเหมือนกับบางที่ที่ว่ามันมีแต่ว่ามีผีมีอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคือคำว่าหางช้างเนี่ยเป็นเพชรนารายเงี้ยเพชรนารายก็จะเป็นพวกทางสามแพ่งพวกอะไรที่วิ่งมาตรงหาเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นนารายหน้าตายังไงนะจ๊ะเป็นอะไรก็เป็นคล้ายๆต้นกวนอิมเป็นหนังสือจันทร์มีคล้ายๆต้นกวนอิมแล้วก็จะใบจะเหมือนหอกที่บ้านอ่ะใกล้สามแพงครับปลูกไว้แล้วก็ผมจุ้ยตรงนี้ถ้าคนบางบ้านถ้าเป็นบ้านสมัยใหม่มาถามผมหลายคนแล้วว่าเขาไม่อยากตั้งศาลพระภูมิแต่มีความเชื่อแล้วก็สองจิตสองใจจะทำไงผมก็เลยแนะนำให้เขาปลูกพวกสี่ทิศพวกอะไรพวกนี้สี่ทิศจะปลูกในตำแหน่งที่ดีว่าสี่ทิศต้องมีผ้าสามสีคาดไหมอาจารย์จริงๆไม่จำเป็นแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนคนเนี่ยที่บางคนแต่งตัวเยอะบางคนแต่งน้อยบางคนแต่งเยอะบางคนสมัยก่อนเขาเรียกเวอร์อะไรเงี้ยนะแต่เดี๋ยวนี้ยอมรับกันได้ใช่ไหมดังนั้นก็ไม่เรียกเวอร์ก็ทำอะไรก็ทำไปเถอะที่คิดว่าดีสำหรับว่านเนี่ยบางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะอาจารย์ต้องผ้าขาวผ้าแดงผ้าอะไรพวกนี้มีผ้าเจ็ดสองเจ็ดสีไหมอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีผลบ้างแต่ว่าที่จะบอกว่ามันอยู่ที่เจตนามันเหมือนการเลี้ยงว่านเนี่ยอยากจะบอกนิดนึงว่ามันเหมือนการเลี้ยงสุนัขครับถ้าสมัยก่อนพูดอย่างนี้โดนอาจารย์ตบปากแน่เลยเพราะสุนัขแบบดูเหมือนต่ำต้อยนะแต่คนสมัยนี้รู้สึกว่าจะเป็นรู้สึกสุนัขเป็นเพื่อนคือเราต้องเล่นกับเขาครับเราต้องทำความรู้จักกับเขาใช่ต้องคุยกับเขาต้องอะไรต่างๆแล้วเขาจะเป็นพืชที่สื่อจิตวิญญาณบางคนบางแล้วในตำราเนี่ยจะให้ใช้คาถากำกับอันนั้นก็เป็นวิธีมาตรฐานที่แบบง่ายที่สุดเพราะว่าการที่เราไปสอนบอกคุณคุยกับเขาคุณต้องทำหน้าอย่างนี้นะคุณต้องดีๆลูกนะอะไรเงี้ยไม่ปกติหรือเปล่ามันก็ลำบากใช่ไหมครับสู้บอกเออท่องคาถาไปเลยจบเลยซึ่งในการท่องคาถาเนี่ยทุกคนเหมือนกับมีพื้นฐานกันอยู่แล้วว่าถ้าเวลาท่องคาถาเนี่ยต้องแบบตั้งใจสำรวมจิตใจตั้งใจมีสติมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยง่ายแต่ถามว่าจริงๆแล้วว่านน่ะไม่จำเป็นต้องเสกคาถาเพราะยิ่งเขามีคนถามสูงไปกว่านั้นคือครับมีแต่คาถาทางพุทธศาสนาไหมหรืออะไรยังไงหรือมีคาถาอย่างอื่นจริงๆมีคาถาอะไรแบบถ้าสมมติว่านไปทางเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับอาจารย์มันเหมือนอย่างในหนังอ่ะที่รักกูหลงกูอะไรแบบนั้นก็มีนะโอ้เอออะไรมันเป็นคำพูดครับอาจารย์เป็นคำพูดธรรมดาแต่เรียบเรียงเป็นซีรีส์หน่อยให้มันดูดีอ่ะใช่ฮะเมื่อกี้นี้บอกว่าบางว่านเนี่ยก็ตอนนี้ที่ผีได้กับที่อย่างที่คุณรู้บอกใช่ไหมฮะว่าก็คือว่านหางช้างสมมติที่บอกเนี่ยไอ้ว่านหางช้างหรือพัดแม่ชีก็คือในเรื่องของบ้านที่อับแล้วคิดว่ามีผีนะครับอันที่สองที่คุณรู้บอกก็คือว่าว่านเพชรนารายณ์รู้ไหมฮะสำหรับพวกทางสามแพ่งใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้กำลังคุยถึงเรื่องว่านอะไรอยู่นะฮะที่ว่ายังมีไหมฮะที่แบบแก้ห่วงจุ้ยแก้ห่วงจุ้ยโอ้เยอะเมื่อกี้ก็มีสี่ทิศด้วยสี่ทิศตั้งแทนมีสารพัดภูมิหนึ่งคือไม่บ้านไม่มีสารพัดภูมิครับแต่คือเหมือนอยากมีแต่ว่าไม่อยากตั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช้ว่านทำยังไงที่จะให้มีพระภูมิได้อะไรเงี้ยเขาก็เชื่อว่าว่านสี่ทิศก็จะช่วยได้สี่ทิศโดยเฉพาะสี่ทิศขาวเนี่ยแล้วก็ในขณะเดียวกัน
บ้านที่ทิศทางไม่ถูกต้องเช่นหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะไม่ดีแล้วก็ต้องเอานี้ไปตั้งสี่ทิศใช่ไหมครับหรือบางบ้านที่ทางฮวงจุ้ยเขาบอกบางบ้านที่แบบไม่สะดวกในการเปิดหน้าบ้านต้องไปเปิดหลังบ้านซึ่งมันก็จะทำให้อะไรการเงินรั่วไหลครับเราก็จะไปกลับด้านกันอะไรใช้ใช้ว่านอะไรกลับด้านก็หลายว่านนะใช้ได้หลายว่านเพชรกลับได้ไหมเพชรกลับส่วนใหญ่ใช้ทางเรื่องของคงกระพันมากกว่าเพชรอย่าเพิ่งกลับนะผมจบรายการก่อนได้บอกเพชรกลับแล้วแบบเพชรกลับแล้วยุ่งเลยหลายอย่างแล้วนะอันนี้ปัดผีไล่ผีแก้ทางแล้วเรียกผีอ่ะเนี่ยกำลังดึงเข้าเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าบางว่านเนี่ยมีผีมีพูดผีอยู่ต้องเลือดด้วยเลือดเนี่ยอันนี้ว่านอะไรมาครับที่ว่าจริงแล้วประมาณปีนึงเนี่ยมอนิเตอร์ทาง Facebook มาเนี่ยเราพบว่าคนที่สนใจเรื่องว่านโพงว่านอะไรเยอะว่านโพงนะฮะใช่ครับที่มานานแล้วว่านโพงเนี่ยมันจะมีโพงเป้ากระสืออะไรพวกนี้บางคนก็เอามาขายกันเป็นโพงเป็นเป้าเป็นกระสือครับทีนี้คือจริงๆมันคือส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มันจะเป็นต้นว่านที่ชื่อว่าว่านหนุมานนั่งแท่นนั่งแท่นอ๋อไอที่เป็นหัวแล้วก็ใบสวยๆใช่แต่ทีเนี้ยบางคนก็ยังไม่ทันจะมีอะไรก็มาขายกันเป็นว่านโพงแต่ทีเนี้ยอ๋ออันนี้เขามาโกหกเป็นว่านโพงได้แต่ทีนี้ผมจะบอกอย่างนี้ว่าไอผมที่อมพนัมไม่ไปพูดอะไรซะเลยส่วนนึงก็คือไม่ค่อยอยากไปขัดผลประโยชน์กับอีกส่วนนึงผมเองผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าของเขาเนี่ยโพงหรือไม่โพงเพราะสิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปนี้เพราะสิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปนี้คือจริงๆว่านทุกชนิดเนี่ยเกือบทุกชนิดดีกว่ามันจะมีบางชนิดเท่านั้นที่จะไม่ค่อยเป็นโพงว่านเกือบทุกชนิดเนี่ยถ้าถูกทอดทิ้งเมื่อกี้ผมได้พูดเกริ่นนำไปแล้วว่าเหมือนการเลี้ยงหมาหมาถ้าเลี้ยงดีฝึกดีตรวจระเบิดได้ดมกลิ่นทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นได้หมดแต่หมาที่เลี้ยงไม่ดีมันก็ดุมากมันก็ดุมากบางทีมัดไว้มากเกินดุเกินบางทีกัดเด็กกัดเจ้าของอีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้สารพัดว่านเช่นเดียวกันถ้าเลี้ยงแล้วสอนเราก็จะได้เขาได้ด้วยเหรออาจารย์เขาก็จะได้อย่างใจจริงไงมีวิญญาณสอนหรือไม่ก็ใช้คาถาไงสมมติว่าถ้าอันนี้เราใช้คาถาคงกระพันเขาก็จะไปทางคงกระพันถ้าเราใช้คาถาแคล้วคลาดก็ไปทางแคล้วคลาดครับผมถ้าใช้คาถาเมตตามหานิยมเขาก็จะไปทางนั้นครับขอขออนุญาตถามว่านคำว่าว่านโพงคืออะไรแอดกำลังจะพูดต่อไปโอเคครับก็คือว่านเบื้องต้นนะเบื้องต้นครับที่มันเป็นทั่วไปก็เป็นว่านที่นิสัยเสียที่เราไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงดีไม่เลี้ยงแบบอย่างดีทิ้งๆกว้างๆมันก็เกิดพวกผีบางคนเขาเรียกเจตพูดหรือผีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมมาลงแต่บางครั้งมันก็ไม่ใช่นะครับมันมีจับพัดจับผูมีเทวดามาลงบ้างก็มีเออมีแฟรี่แฟรี่มันก็มีของดีมันแฟรี่ผมต้องอยู่แหละกินแมนแฟรี่ตลอดคืออันนี้ถ้าจะว่าเป็นวิทยาศาสตร์มันก็เป็นแรนดอมเนี่ยแรนดอมแซมปลิ้งคือมาเราไม่รู้หรอกว่าจะเจออะไรดังนั้นว่านที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ว่ามีคนเอามาขายจากป่าเนี่ยแล้วบอกเป็นโพงกันหมดเออมันก็อาจจะโพงได้นะเพราะว่ามันไม่มีใครดูแลไงแล้วพวกนี้มันสื่อจิตวิญญาณทีนี้มันจะอันไหนดีอันไหนไม่ดีเนี่ยครับเราบอกไม่ถูกหรอกครับแต่การที่เลี้ยงมาแต่โบราณที่เขาไปเอาไปสร้างพระหรือไปทำอะไรที่เป็นโครงเพื่อเลี้ยงเพื่อคงกระพันอะไรเหล่านั้นเนี่ยครับมันคือว่านที่มีสิ่งเหล่านั้นมาลงแล้วเราเลี้ยงต่อแล้วสอนให้เป็นไปทางหนึ่งทางใดเราจะทราบได้ไงว่านี่เขามาหรือยังไม่มาคือเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าเล่าด้วยอย่างเงี้ยแล้วเราไปบางทีเราก็จะยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นยังไงต้องรู้สึกเองมันต้องรู้สึกเองอย่างเช่นนี้ผมยกตัวอย่างนะครับผมก็เลี้ยงว่านอะไรไปเยอะแยะเลยซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีว่านตอดด้วยจริงๆเขาบอกว่านตอดเหมือนกันว่านโพงผมก็ไม่รู้ว่ายังไงอ๋อคือปอกกับโพงไม่ถูกกันจริงๆไม่ถูกกันผมมีอะไรด้วยแต่ทีนี้สงสัยมันจะแรงหรือไงไม่รู้นะคือต้องบอกงี้ว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดอะไรเลยเพราะว่าแต่ว่าเราตั้งใจเลยนะว่าเฮ้ยแถวนั้นมันไม่ค่อยมีอะไรเราก็เอาว่านตอดไปใส่เพราะคุณลุงเกษมเคยเล่าให้ฟังว่าไอ้นี่มันกันปอบกันโพงอะไรพวกนี้ตอดว่านตอดนะมันกันได้มันจีบเรายังมีกันผีได้อีกใช่แต่เนี้ยมันกันผีได้ด้วยกันผีไปนี้แต่ทีเนี้ยมันไอ้นี่มันจะแรงกว่าไงไม่รู้ทั้งนั้นที่มีอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีแต่นี้วันนึงเราก็ไปรดน้ำต้นไม้
เราก็เอ๊ะใครมองเราวะเนี่ยเราก็เอ๊ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพบค้ำตลอดเลยเราก็เอ๊ะเงาหรือเปล่าวะเอ้ยแต่มันก็ไม่มีนี่พอทุกครั้งที่เราหันไปมันก็ไม่มีต้องดูแต่พอเราลดก้มหน้าก้มๆเงยๆเอ้ยหรือว่าเราความดันขึ้นคือเราก็จะสมมุติไปอยู่เรื่อยว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่แต่เราก็ทำหลายครั้งจนเรามั่นใจว่ามีมาแล้วซึ่งว่านต้นนั้นเนี่ยที่เขาเรียกอยู่ในความสงสัยก็คือเป็นหนุมานอีกชนิดนึงอ่ะเป็นหนุมานชนิดต้นที่มันดอกสีส้มๆนี่คือต้นอะไรต้นหนุมานธรรมดาคือหนุมานจะเป็นหัวสวยๆทีนี้ตอนหลังผมก็เลยไปดูใกล้ๆเอ้าอาการที่มันบอกก็คือเหมือนมันตายพลายแล้วมันก็เป็นโครงข้างในว่านโครงที่มาของว่านโครงเป็นอย่างนี้เองคือว่านโครงเนี่ยมันมีที่มาบางคนที่ฟังแล้วมีพื้นฐานทางนี้อยู่แล้วฟังถึงแค่ตรงนี้ถ้ายังไม่ฟังภาพรวมเดี๋ยวจะว่าผมมั่วคือว่านโครงอ่ะมันเกิดได้เขาเรียกที่มาของชื่อมีหลายแบบโครงอาจจะหมายถึงแสงโพรงขึ้นมาครับพุ่งโพรงขึ้นเกิดแสงลอยไปเนี่ยก็โพรงเหมือนกันที่เขาบอกว่าเห็นแสงแต่ก็สีหรือโพรงที่หมายถึงโพรงอย่างของผมเนี่ยคือเป็นโพรงเนี่ยเพราะว่ามันมีการตายพลายขออนุญาตครับใช่แฟรี่ไหมเป็นเจดพูดตัวเล็กๆที่เขาเห็นเป็นไม่ใช่จะใช่อันนี้อีกแบบนึงอันนี้ผมขอออกตัวว่าผมไม่รู้ถึงขนาดนั้นแต่นี่ผมจะเล่าเท่าที่ทราบว่าครับผมมันอย่างบางชนิดเนี่ยโพงที่มันเป็นหัวบอลเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์ที่แปลกๆก็คือมันก็จะเป็นหัวอย่างเงี้ยแน่นๆตอนแรกนะแต่วันดีคืนดีมันเหมือนมีตุ่มข้างๆที่จะแตกเป็นต้นเล็กพอจะแตกเป็นต้นเล็กเสร็จมันกินหัวใหญ่หัวใหญ่เนี่ยมันฟ้ามแล้วเป็นโพงครับซึ่งเราจะหมายถึงว่านโพงนี่แหละครับแต่ที่มันมากไปกว่านั้นเนี่ยครับคือมันไม่ได้แค่เป็นโพงธรรมดาไม่ใช่ว่าต้นไม้เน่าตายธรรมดาในนั้นอ่ะทำไมมันจะต้องมีกบมีเขียดมีอะไรไปตายอยู่ในนั้นแล้วมันซากใช่ไหมไม่ใช่ตัว2ตัวนะบางทีอ่ะเป็น10น่ากลัวเลยนะเออนี่อันนี้นี่คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าคืองงว่ามันเข้าไปได้ยังไงก่อนใช่ใช่คราวนี้เป็น10ตัวมันนะนี่คือว่านโพรงว่านโพรงแล้วอีกว่านอะไรนะฮะที่อาจารย์พูดถึงว่านกระสือกระสือเออเนี่ยเคยได้ยินมานานเป้ากระสือเป้าเนี่ยมันก็จะเป็นคือกลุ่มพวกนี้จริงๆโพรงเป้ากระสือปอบเนี่ยผมคงจะพูดให้มันชัดๆเลยเนี่ยไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนตำนานมันซ้อนกันอยู่บางอย่างมันอาจจะเป็นทั้งโพงทั้งเป้าอยู่ในตัวเดียวกันแต่ทีนี้ลักษณะของต้นที่เราพบครับที่ไปเจอผู้ทรงอาคมเขาเลี้ยงว่านเป้าเนี่ยมันหัวมันเนี่ยจะน่ากลัวมากเลยเหมือนตัวหนอนอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เป็นหนามเป้านี่คือว่านเหรออ่าเป็นว่านหนามคือไม่ลักษณะหนามแหลมนี่ขอเวลานิดนึงตัวนี้อยากให้เห็นกันไงครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยในชีวิตนี้กำลังเปิดอยู่ในคือหนังสือที่อาจารย์เล่มหนึ่งด้วยตัวท่านเองหนังสือว่านสมุนไพรไม้มงคลไทยอาจจะไม่เคยเห็นนะครับว่านกระสือว่านโพรงว่านปอบเป็นยังไงวันนี้นะครับในรายการศรัทธาอาคมของเรานะได้เห็นได้ชมแน่นอนนะครับซึ่งคุณรุณรงค์ศักดิ์นะครับนำมาให้ชมกันถึงแม้จะเป็นภาพนะผมว่าน่าที่จะเห็นไว้สักครั้งหนึ่งนะครับเป็นความเชื่อที่อยู่คู่คนไทยเรามานานได้แล้วครับเหมือนมันบุ้งอ่ะมันอยากเห็นไหมครับครับรบกวนครับซูมสักนิดหนึ่งนะครับนี่คือว่านอะไรครับอันนี้คือว่านเป้าอ๋อนี่ว่านเป้าใช่ไหมมันเหมือนตัวบุ้งนะมันเหมือนแล้วมันมีหนามนะมีหนามเหมือนด้วงผสมบุ้งอ่ะแหลมคมไหมครับหนามแหลมคมแหลมคมไหมครับแหลมคมใช่ไหมว่านเลยทีนี้พอเราหยิกหัวมันเป็นเหมือนเลือดไหลออกมานะมีเลือดด้วยมันเป็นยางไงเป็นยางของเขาสีแดงเหมือนเลือดแล้วทีนี้ผู้ทรงอาคมสมัยก่อนคือใบมันเหมือนใบพลูนะใบมันก็เหมือนใบพลูอะไรพวกนี้ครับผมทีนี้ผู้ทรงอาคมเขาไปเลี้ยงแล้วก็ใช้ทางด้านคงกระพันแล้วเขาก็เชื่อว่าเหมือนนี่คือกระสือเอาไปทำไม่มันนี่เป้าก็สือแต่กระสือเนี่ยง่ายกว่าเพื่อนหมดกระสือก็จะต้นเป็นพวกเหมือนขมิ้นธรรมดาแล้วเป็นข้างหน้าแล้วข้างหน้ามีต้นอะไรบ้างชี้มาใกล้ๆผมนี่ผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะแต่ละต้นแรกสุดนี่คือลักษณะมันคล้ายกันแค่เหมือนนะอันไหนๆก็ไหนๆล่ะนี่แนะนำต้นไม้หน่อยแล้วกันนะโอเคอันนี้คือต้นเราเรียกภาพรวมก่อนนะว่ามันว่านในกลุ่มขมิ้น
ส่วนใหญ่ว่านในกลุ่มขมิ้นก็จะมีพฤติกรรมหน้าตาคล้ายๆกันหมดครับคือยังไงคือมีหัวเป็นต้นแบบนี้มีหัวแบบนี้ครับมีหัวเป็นแง่งๆมีหัวเป็นแง่งๆเหมือนที่เรากินกันเนี่ยเหมือนขมิ้นอ้อยขมิ้นชันอันนี้คือต้นมีต้นมาก็จะมีใบแล้วจะมีเส้นกลางใบแดงอะไรส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ชื่อว่านอะไรนะครับตัวนี้จริงๆคือเมฆประสิทธิ์เมฆประสิทธิ์ที่ถามคืออย่าให้สบายใจอยู่ใกล้ผมไม่ใช่ว่านกระสือมันใช้ได้แล้วอย่างตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มขมิ้นเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นเทพลำลึกเทพลำลึกอย่างนี้จะเป็นกลุ่มของทางเขาเรียกอัมมาลีลิตเดี๋ยวนะกลุ่มลิลลี่อะไรพวกนี้นะโอ้ชื่อน่ารักเชียวเหมือนสาวสวยก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นกวักนางพญาใหญ่อ๋อกวักนางพญาใหญ่ใบเขาสวยเลยต้นนี้ก็กลุ่มขมิ้นเหมือนกันไอ้ตัวนี้จะเป็นมหาปราบเห็นไหมตัวนี้ต้นเขาจะแดงแป๊ดเลยเนี่ยส่วนตัวนี้จะเป็นว่านขันมาขันมานขันมาเอาขันมาแล้วอยู่ข้างบนนี่ฮะอันนี้ชอบมากสวยข้างบนนี่สวยมากนี่ก็เรียกเมฆดำเมฆดำเอาละครับเอาเป็นว่าผมสบายใจแล้วเราด้านหลังอาจารย์ใบใหญ่ๆนี่ไม่ใช่แล้วว่านกระสืออาจารย์ครับเราด้านหลังอาจารย์ใหญ่ๆด้านหลังใหญ่ๆนี่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมคราวนี้ผมคิดถึงเรื่องของชาวอีสานที่เขาเชื่อเรื่องผีเป้าผีเป้ากับว่านเป้าเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวข้องกันไหมว่านผีเป้าเนี่ยส่วนใหญ่อีสานน่าจะเป็นปอบมากกว่านะครับก็คำว่าผีเป้าก็เป็นความเชื่อหนึ่งของเขานะปอบหรือเป้าอะไรพวกนี้พวกคือมันอย่างที่ว่าตำนานน่าเกี่ยวข้องกันคือตำนานมันเราไม่กล้าไปฟันธงอันนี้เดี๋ยวถ้าใครทราบเนี่ยครับก็ไปคุยกับผมต่อใน Facebook ได้ครับอาจารย์ชื่อ Facebook อะไรครับ Facebook อะไรฮะ Facebook ก็ชื่อผมเลยนะรงศักดิ์ค้านธรรมเลยนะครับท่านผู้ชมที่สนใจนะไปคุยอาจารย์ต่อนะคือเรื่องว่านเนี่ยถึงแม้เราจะรู้เยอะแต่ว่าไม่มีทางที่จะรู้หมดเพราะมันเยอะแล้วมันก่อนเราเกิดไม่รู้กี่ปีกี่ปีถึงแม้เราจะเกิดมาเกือบ50ปีนี่เรายังเรียนรู้ไม่หมดเราต้องเรียนเพิ่มตลอดเวลาครับผมครับแล้ววันเป้าวันกระสือทีนี้วันเป้าวันกระสือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็เกิดจากเหตุผลเมื่อกี้แหละที่คุยไปก่อนหน้านี้คือครับคนเลี้ยงไม่ดีเริ่มดุแล้วบางทีแล้วถ้าจะยิ่งดุเนี่ยคือบางทีคนเคยเลี้ยงดีแล้วคนนั้นไม่ได้สอนใครแล้วตายไปซะก่อนแล้วว่านตัวนั้นเนี่ยมันก็ค้างอยู่สิ่งที่พอมันค้างอยู่มันไม่มีเจ้าของอะไรเลยมันก็เหมือนหมาที่เคยมีเจ้าของแล้วพอใครไปใกล้อ่ะมันดุเลยมันไม่มีเจ้าของแล้วมันก็ดุมันก็กัดคนที่เขาเคยบอกว่าเวลาคนเมียคุมอ่ะมีวันเล่นของนะฮะพอตายไปก็กลายเป็นผีกระสืออย่างเงี้ยอ๋อก็คล้ายอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้วันหูต้องเลี้ยงด้วยเลือดไหมก็ที่เราเลี้ยงกันในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นสายทางที่ผมกันเนี่ยแต่ผมไม่เลี้ยงเลยไม่อยากเลี้ยงเพราะที่บ้านเนื่องจากเชื่อเลยไม่เลี้ยงก็เลยเพราะว่าที่บ้านมีลูกเล็กไงกลัวพลาดทีนี้ก็เลยจะส่งไปให้กับลูกศิษย์ที่เขายังเป็นคนโสดแล้วก็มีวิชาคมเลี้ยงต้องให้ทีนี้เขาก็ใช้เลือดเลี้ยงแล้วก็เลือดอะไรจ๊ะก็ส่วนใหญ่เลือดไก่เลือดหมูแต่บางคนแปลกคืออ๋อเลือดปลาด้วยแต่บางคนเลือดปลามันขาวไปใช้ไข่ไก่มันชอบทำให้ต้นไม้ตายใช่ไหมอ๋อเพราะได้ยินมานะใช่ไหมครับแล้วนี่มีคนก็ถามอาจารย์นะคุณคีรดลถามว่าว่านไก่ขันในตำราบอกว่าถ้าปลูกดีจะได้ยินเสียงไก่ขันตอนเช้าจริงไหมครับอ๋อจริงๆไม่ใช่ตอนเช้าอย่างเดียวครับมันตอนที่เราเหมาะที่เราเหมาะที่เราว่านขันเนี่ยที่เราเดินผ่านไอ้ว่านไก่ขันกับว่านลูกไก่เหมือนกันไหมฮะคนละอย่างอ๋อเหรอว่านลูกไก่ก็บอกได้ยินเสียงกันใช่ไหมครับใช่เสียงเป็นยังไงเสียงจิ๊บเลยเสียงจิ๊บเลยเหรอคือเสียงเนี่ยที่จากประสบการณ์ตรงเนี่ยมันไม่ได้เหมือนลูกเจี๊ยบเปียบเลยมันเหมือนผมว่าเหมือนหมาจูมากกว่ามันเหมือนคล้ายๆไม่เคยเห็นคล้ายๆอะไรผมบอกไม่ถูกเหมือนเราดูดปากเข้าไปอ่ะอ๋อเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเสียงคล้ายๆอย่างนี้ตอนเย็นๆก็มันน่ากลัวไหมไอ้ว่านต้นเนี้ยไอ้ว่านลูกไก่ครับก็เท่าที่เห็นก็ไม่น่ากลัวเนี่ยครับแต่ก็เคยได้ยินคนว่าเป็นโพงได้เหมือนกันมันผีเสียงแต่ว่าเท่าที่เลี้ยงยังไม่เคยเจอคือตอนนี้สรุปง่ายว่าไอ้คำว่าว่านโพงเนี่ยเรายังไม่รู้ตัวไหนเป็นต้นไม้ต้นโพงจริงๆแต่ตัวที่เกิดบ่อยที่สุดก็คือว่านหนุมานเพราะมันเป็นหัวใช่อย่างนี้ชนก็มีโอกาสสิไม่ค่อยมีโอกาสชนชมมันก็หัวโตนะอาจารย์ไม่คือมันอาจจะเป็นชนชมมันเป็นไม้ที่ชอบครับเขาเรียกอะไรชอบความไม่ชื้นมากครับเพราะถ้าชื้นมากมันเน่าผมเคยเลี้ยงจนเน่าอ่ะครับผมแต่ไอ้เจ้าหนุมานเนี่ยครับมันชอบสะเทินน้ำสะเทินบก
คือเลี้ยงในถังถ้าน้ำมากเน่าแต่ในธรรมชาติมันไปอยู่ใกล้ๆน้ำแต่ว่ามันไม่ได้ลงน้ำซะทีเดียวมันไม่แช่หรือถึงแม้จะแช่มันก็ไม่ตายมันแปลกอย่างนี้ในธรรมชาติสุดยอดเลยแล้วไอ้ว่านไก่ขันเนี่ยมันขันได้จริงเหมือนที่เขาถามใช่ใช่ว่านไก่ขันตัวที่ไก่ขันเนี่ยตัวที่ประสบการณ์ตรงที่เคยได้ทราบว่ามันขันเนี่ยครับอาจารย์ที่ไก่ขันมีสองสามแบบครับแบบแรกก็คือเหมือนไก่แดงแต่ใบกลมๆป้อมป้อมไอ้แบบนั้นยังไม่เคยได้ยินขันแต่ไอ้แบบที่หัวเป็นกระเจียวเนี่ยครับแล้วต้นใบลีเนี่ยไอ้ต้นนี้เคยได้ยินขันมันขันนะเสียงนี่มันมีเสียงยังมันเสียงมันก็คล้ายไก่แจ้อะไรเนี่ยมันเป็นขันแบบคนไทยหรือคนต่างประเทศคนไทยไม่เพราะไทยเรามันเอ๊กเอ๊กใช่ไหมแล้วถ้าเป็นหนังได้อะไรคอกอดูดันดูหรืออย่างคอกอดูคุณกูดูคุณผู้ชมคนไหนที่เคยได้ยินเล่าสู่ฟังกันแล้วกันนะครับแล้วอีกกรณีนึงเดี๋ยวคุยแป๊บนึงอย่างสมมุตินะอย่างที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยต้นไม้บางต้นก็บอกห้ามไก่บินผ่านแหละครับเพราะว่าส่วนใหญ่เลยเหรอครับส่วนใหญ่ว่านทุกชนิดเนี่ยครับจริงๆผมเป็นคนที่ชอบเลี้ยงไก่มากครับอาจารย์แต่ต้องหยุดเลี้ยงไปโดยปริยายก็เพราะว่าเลี้ยงว่านนี่แหละทำไมเพราะว่ามันแพ้กันตรงที่ว่าครับคืออาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อบางคนถามเลยว่าขี้ไก่มันร่วงเกิดเชื้อราอะไรทุกคนมันก็ไม่เชิงแต่ที่แน่ๆคือขี้ไก่เนี่ยมันร้อนมากใส่ว่านในว่านตายหมดแต่ทีเนี้ยเฉพาะแค่บินผ่านหรือแค่เลี้ยงไก่ในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วว่านก็จะหมดฤทธิ์ไปว่านกลัวไก่เหรอใช่ไหมเคยมีไม่ใช่ว่านใช่ว่านกลัวไก่คือมีคนเขาเคยบอกว่าแต่อันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกันดีกว่าเพราะอันนี้ไม่ได้เป็นการศึกษามาโดยตรงแต่ฟังมาอีกทีหนึ่งว่าว่านเนี่ยเป็นวัตถุมงคลสายนาคแพ้วัตถุมงคลสายคุดที่เป็นไก่เป็นนกแต่มันเรื่องนี้เมื่อก่อนผมไม่เชื่อครับอาจารย์เพราะว่านที่บ้านเนี่ยอะไรที่มันจะเสื่อมเราสามารถทำให้มันกลับมาได้ฟื้นได้เพราะว่าเรามีเคล็ดลับของทางเหนือนะทางเหนือเราเนี่ยว่านด้วยมันก็จะมีการทำน้ำมนต์อะไรลดให้มันกลับมาได้ในลักษณะนี้แต่ทีนี้ไอ้เจ้าความยงใยของเรื่องนี้เนี่ยมันเรื่องแปลกอย่างนึงว่าคนที่เคยเขียนหนังสือแล้วก็เป็นสุดท้ายท่านได้เป็นราชบัณฑิตเขาเคยเป็นนายกสมาคมว่านแห่งประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนท่านเป็นคนสุโขทัยชื่ออาจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรจำไม่ได้แต่ทีเนี้ยในประวัติท่านดันเขียนว่าเกิดปีละกาปีไก่แล้วได้มาดูแลเรื่องว่านนั่นเป็นล็อตแรกครับแล้วจนกระทั่งผ่านมาน่าจะ 20-30 ปีมาเกิดผมขึ้นมาอีกคนนึงดันเป็นคนสุโขทัยแล้วก็ปีไก่เหมือนกันอีกผมก็เลยงงๆนะอันนี้ไม่เป็นนายกอยู่ตอนนี้ไม่ได้เป็นนายกไม่มีใครยกยกตัวเองเดี๋ยวยกให้เดี๋ยวยกให้ยกครับแต่ทีนี้ก็เลยงงๆอยู่ว่ามันยงใหญ่ไหมอันนี้ก็เลยฝากถามเผื่อท่านผู้ชมจะรู้อีกกรณีนึงอย่างผมเรียนพวกสายพระเวทมาเนี่ยเขาจะมีพวกไม้ตีนกาถ้าบอกว่าตรงไหนถ้าเกิดกามันไปย่ำถูกแล้วมันมีน้ำในนั้นน่ะน้ำนั่นน่ะมาใช้เรื่องการแก้อาถรรพ์แล้วไอ้ตีนไก่กับตีนกาผมมันคล้ายๆกันเนี่ยไม่รู้มันเกี่ยวกันไหมกับที่ทำให้เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะความศักดิ์สิทธิ์ของว่านเนี่ยลดลงนะไอ้นี่ไม่ทราบนะคุณผู้ชมนะคือเราเดาเอาเล่นๆเพราะเราเรียนมาอีกแบบนึงเพราะว่าในตำราปลูกไผ่ดำของแถวสุโขทัยเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องไปหาดินวัวตัวผู้ที่เป็นลูกโทนด้วยนะจะรู้ได้ไงโอ้โหไม่เขาต้องเช็คแล้วจะรู้คือเป็นที่เป็นลูกโทนแล้วเป็นบ้านที่ไม่ได้เลี้ยงไก่แล้วแถมข้างสมัยก่อนบ้านไม่มีรั้วใช่ไหมถ้าบ้านนั้นไม่ได้เลี้ยงไก่บ้านข้างเลี้ยงไก่ก็ไม่ได้นะมันจะบินผ่านเลยเรื่องไก่ห้ามดังนั้นไอ้วัวตัวนี้ไอ้ดินที่อยู่ในวัวคอกวัวตัวนี้เนี่ยมันต้องเป็นแบบไปอยู่โดดแล้วอย่างตอนที่เราห้ามเข้าใกล้ไก่อย่างที่เกินตอนต้นรายการอาจารย์ครับว่าเนี่ยว่ามันจะมีต้นไม้บางต้นที่เราต้องคุยกับมันใช่ไหมแล้วมันรับรู้ได้ด้วยพยักหัวจริงไหมมันนี่ที่คุยกันน่ะมันรับรู้กับเราได้ด้วยจริงๆหลายว่านเนี่ยมันคงจะรับรู้เพราะว่าเท่าที่เราคุยไปแล้วเนี่ยเหมือนบางทีถ้าเราโชคไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเราเคยตัดพ้อต่อว่าอะไรเงี้ยว่าโอ้โหเกี่ยวเลยเลี้ยงท่านแทบแย่เนี่ยแบบดูซิวันนี้อย่างนี้มาอะไรเงี้ยนะทำไมท่านไม่ช่วยอะไรเลยเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วไม่ได้ตักติดอะไรเลยบางทีเราก็ท้าทายนิดนึงมากแต่ทีนี้
ตอนหลังเขาก็แบบแสดงอาการอะไรให้เรารู้ว่าบางทีให้เราสะดุดขาอะไรอย่างเงี้ยนะมีอย่างนี้ด้วยแต่ทีเนี้ยที่ต้นเขาอะไม่ได้มีอาการบ่งบอกอะไรครับแต่ทีนี้ว่านที่ทางอาจารย์ถามมาเมื่อกี้เนี่ยว่ามันเป็นเหมือนเสียงทายไปในตัวครับก็คือว่านต้นแรกๆที่ผมปลูกเลยนั่นคือว่านแก้วหน้ามาว่านแก้วหน้ามาท่านผู้ชมครับหมายถึงว่าต้นแรกในชีวิตเหรอแก้วหน้ามาไม่ใช่จริงๆคือเป็นต้นแรกที่แบบอยากได้แล้วก็สวยอ่ะมันสวยแล้วไปมันเป็นยังไงไปขอเขาคล้ายๆอย่างเงี้ยหน้ามันจะยาวๆลงมามันเหมือนหน้าวัวไหมขอไหมคล้ายแต่มันยาวทีนี้สวยเราอยากได้แล้วทีนี้มีของลำกระถางซื้อไม่ให้เขาเนี่ยก็ขโมยซื้อก็ไม่ขายขอก็ไม่ให้ก็ขโมยด้วยทีนี้ตอนนั้นไม่กล้าขโมยเป็นเด็กดีไปนั่งใต้ต้นกาหลงเนี่ยนั่งจนแดดร้อนอะไรเงี้ยนะจนตอนหลังเนี่ยเจ้าของเขาคงแบบใจอ่อนว่าโหอยากได้จริงก็เลยขุดให้มาต้นหนึ่งเล็กๆแล้วก็มาเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วก็คุยทุกวันเข้าเอ้าทำไมเหมือนคุยกันรู้เรื่องลักษณะเป็นยังไงพอเวลาถามเนี่ยลองดูตัวนี้เป็นหลักสมมติอันนี้นะสมมติพอเราถามอะไรสักอย่างนึงแล้วเขาจะใช่เขาก็จะพยักหน้าลงครับเดี๋ยวเราต้องจับนิดนึงนะฮะเวลาถามเนี่ยถามนะก็จะมานั่งงานแล้วทีนี้ใส่หัวแล้วทีนี้พอเวลามันจะไม่ใช่อะไรเงี้ยเขาจะใส่หน้าอย่างเงี้ยแปลกดีอะพยักหน้าใส่หัวโดยที่ตอนแรกเราก็นึกว่าลมพัดแต่นี้เราดูเพราะมันสมมติอย่างมี3ใบเนี่ยถ้ามันทำไมพยักใบเดียวใบที่หันหน้าเขาหาเราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวแปลกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะใครมาบ้านอาจารย์บอยนะจะคุยกับต้นไม้นะคุณรู้บอยเลี้ยงเหรออาจารย์จะคุยกับต้นไม้มีอยู่ 2-3 ต้น 2-3 กระถางเลยซึ่งแก้วนามาเนี่ยแล้วเคยคุยกับมันไหมไม่เคยก็เพิ่งรู้วันนี้อยากลองใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าไปคุยแล้วทีนี้ต้นนอกจากต้นนี้แล้วมันก็ยังมีพวกถูกหวยช้อยนางลำอีกต้นอันนี้ไม่ต้องคุยเลยนี้อาจารย์บอยมีประสบการณ์ตบมือหรืออะไรเงี้ยมันกระดิ่งใบตามไปหรือไม่ก็เปิดเพลงสมัยคือถ้าเกิดเพลงไทยมันจะมีเสียงฉิ่งเสียงกรับแล้วมันไม่ลำตามเลยมันก็ขยับปึ๊บไอ้นี่เคยได้ยินนานแล้วมันจะขยับแล้วมันก็จะเนี่ยมันก็จะใบมันแดงแดงมันก็จะหมุนผมปวดเป็นแดงแต่สมมติผมปวดเต้นมันแดงตามเต้นตามเนี่ยมันช็อตเองได้เหรอน่ารักอะแล้วมันก็ได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วทีนี้ถ้าเราจะดีๆเราก็ต้องดูตอนลมสงัดนะครับเราทดสอบตอนลมสงัดเดี๋ยวต้องเอามาปลูกอีกคือเคยปลูกนานแล้วแต่เขาเป็นไม้ที่เซนซิทีฟมากนะอย่างมุดผมปลูกอยู่อย่างนี้นะแล้วถ้าไม่ได้แบบไม่ได้ปลูกใส่กระถางเอาไว้แล้วพอใครจะเอาไปก็ยกไปทั้งกระถางนี้นะถ้าไปถอนแล้วไปปลูกทีไม่มีติดเลยจนไม่เพราะว่าที่บ้านนะต้นไหนถ้าไม่ทนนะมาไม่ได้ตายหมดแล้วเลี้ยงไก่ได้ไหมจ๊ะสมมติว่าห้ามเลี้ยงไก่ห้ามเลี้ยงเหมือนกันห้ามเลี้ยงแต่นี้ถ้าไก่เลี้ยงระบบปิดแบบไก่แจ้เดี๋ยวนี้มันมีกรงปิดถ้าอย่างนั้นก็ไก่สระงอวังเนี่ยสวยๆนะฮะคือไงแล้วแต่ถ้ามีว่านห้ามเลี้ยงไก่ครับเอาละครับอันนี้กลับมานิดนึงเมื่อกี้เกินไว้ยังไม่จบเมื่อกี้เราไปถึงว่านเป้าแล้วครับแต่ว่านกระสือยังไม่ได้คุยถึงเราเกินไปแล้วว่าว่านที่มีพูดอยู่ว่านกระสือว่านกระสือคือว่านกระสือเนี่ยประสบการณ์ตรงก็ยังไม่มีเท่าไหร่แต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าจะเรียกว่ากระสือหรือเป้าหรืออะไรเนี่ยนะครับแต่มันเป็นสกุลพวกกลุ่มของไอ้ต้นขมิ้นแบบเนี้ยฮะทีเนี้ยมีคนเขามาถามผมไปก่อนหน้านี้ว่ามีว่านพัตตบะไหมพัตตบะคืออะไรจ๊ะว่านพัตตบะนี่คือว่านที่ไว้กันผีไงเขาเชื่อว่าครับแต่ทีเนี้ยไอ้ว่านพัตตบะเนี่ยมันก็มีของจริงของเก๊ของอะไรกันเยอะนะเพราะว่าว่านในสกุลที่หัวขาวแล้วก็ต้นเขียวแบบนี้มันมีหลายชนิดมากเลยอย่างเช่นพัตตบะกีทวานหัวใหญ่อะไรกันม้าห่อแบบภาคกลางนะครับม้าห่อฮะแล้วก็อะไรอีกเอาอย่างน้อย4แล้วแต่ที่มีเยอะกว่านี้อีกครับผมนึกนะทีนี้เขาก็มาซื้อคือจะมาซื้อที่ผมครับอาจารย์ทีนี้ผมก็บอกเขาไปว่าเออราคา200บาทนี่คือราคาที่เมื่อปี51อ่ะกรมส่งเสริมอ่ะตอนที่ได้รับรางวัลเขามาตั้งราคาไว้ให้ว่าอะไรราคาเท่าไหร่เป็นราคามาตรฐานใช่ยุ่งนะจริงๆแล้วเขาจะขายกำไรหน่อยก็ไม่ใช่200เขาล็อกเอาไว้200ถึง 1,500 แต่
ส่วนใหญ่200หมดเลยนะคือผมมีมี 1,500 อยู่7-8 ชนิดเองถ้าผมเป็นอาจารย์นะที่บ้านจะโอเคของหมดข้างบ้านมีข้างบ้านมีข้างบ้านมีโดนอะไรวะโดนเลยเพราะผมบอก200เค้าเลยอาจจะรู้สึกแพงเพราะว่าแพง200ในช่วงนั้นน่ะเค้าอาจจะแพงพอแล้วทีนี้เขาก็เลยเที่ยวไปซื้อที่ไหนไม่รู้เราไปเลี้ยงแล้วเขาก็หายไปตั้งนานนะจนตอนหลังโทรมาบอกอาจารย์ตกลงที่โทรมาหนูขอโทษนะที่ไม่ได้ซื้อจากอาจารย์เพราะหนูเห็นว่าเออเพื่อนคนนั้นเขามีเขาก็เลยแบ่งให้หนูอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆคงซื้อถูกกว่าทีนี้แต่หนูงงว่าตกลงมันกันผีหรือมันมีผีเนี่ยผมถึงถามไงเพราะนี่นะหนูไปให้ยายเพราะว่ายายเขาแบบเหมือนกับโดนพวกผีอะไรอำโดนผีเห็นผีอะไรบ่อยๆทีนี้ปรากฏว่าพอไปปลูกไว้ตรงชานเรือนยายเขาบอกเขาเห็นทุกวันเลยพอเขาออกมาปุ๊บมันวิ่งหนีเข้าไปในต้นนี้อันนี้คือแล้วเขาได้ขยายไหมคือคนโทรมาครับเขาถามว่าอะไรถามถ้าอยู่ในป่าเนี่ยที่เราไม่ได้เลี้ยงมันจะมีฤทธิ์ไหมพวกมีสิที่เขาถามมามีแต่ว่าผมเองยังไม่เคยไปโดนแต่ว่าเรื่องนี้เคยมีในนิราศสุพรรณของสุนทรภู่ว่าที่บรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ครับถ้าอยากทราบว่ามีคือเล่มนี้คุ้มมากท่านผู้ชมนะยังมีขายไหมฮะอาจารย์เล่มนี้เนี่ยเขาบอกนี้เนี่ยครับว่ากะเหรี่ยงว่าป่าว่านร้ายควายงัวเสือบอกกล้ามากลัวกลิ่นว่านเข้าชิดพิษมืดมัวเมาซบสลบแฮเมาว่านต้องย่างค้างไฟร้านรอดได้ไม่ตายแล้วเดี๋ยวนี้มันยาวเดี๋ยวผมต้องมีย่างไฟด้วยใช่ไหมฮะเมาว่านไม่ย่างไฟผมตัดตอนไปถ้าใครอยากอ่านก็เดี๋ยวต้องหาเล่มนี้ล่าสุดกันแต่นี้มาตอนสุดท้ายเขาจะบอกว่าหากครูรู้แก้ว่านท่านสอนเสกขมิ้นกินจึงนอนนั่นได้กะเหลี่ยงเมาเหล่าลูกถอนให้ขมิ้นกินแฮเมาส่างต่างกราบไหว้ว่าขมิ้นกินหายคือก่อนมันก็บอกว่าวิธีลิดมันแล้วก็บอกวิธีแก้อาการเมาว่านไปด้วยเลยสำหรับสุนทรภู่ห้ากรอนอยากได้หนังสือเล่มนี้หาซื้อที่ไหนเนี่ยแล้วยังมีนิราศหนองคายเมื่อกี้นิราศสุพรรณครับนิราศหนองคายก็ยังมีแล้วเดินตามวนาป่าละเมาะชมว่านเปาะพอพันพ้นหายหม่นหมองทั้งว่านแรดว่านช้างว่านยางทองทั้งว่านปล้องว่านปลามหาการอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงปลอกหอมนะว่านปลอกนี่หอมมากครับย้อนคำถามอาจารย์ถามนิดนึงว่าหนังสือที่ซื้อได้ที่ไหนครับอ๋อหนังสือที่นี้ซื้อได้ที่ C1 B2S แล้วก็ในอินนะครับยังพอมีแต่ว่าเนื่องจากหนังสือเล่มละ666บาทโอ้ไม่แพงหรอกเลยความรู้ขนาดนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าแพงก็เลยร้านหนังสือสาขาที่เล็กหน่อยจะไม่มีวางต้องไปสาขาใหญ่หน่อยแต่ถ้าใครไม่สะดวกจริงๆก็เข้า Facebook ผมแล้วอินบอกมาก็ได้ได้เราก็บริการให้ในราคานี้ส่งถึงบ้านฟรีโอ้ถือว่าถูกมากเดลิเวอรี่ด้วยนะส่งถึงหน้าบ้านหัวบันไดดีฮะดีครับผมนะครับคราวนี้ย้อนกลับนิดนึงที่ว่าคุณยายเขาเห็นเนี่ยลักษณะเป็นผู้หญิงลักษณะยังไงอ๋ออันนี้ไม่ใช่ยายผมนะไม่ใช่เป็นยายของคุณยายคุณยายของคนที่โทรเข้ามาเขาได้เล่าไปลักษณะเห็นเป็นยังไงเขาแต่งตัวยังไงเขาก็บอกว่าเห็นเนี่ยเป็นผู้หญิงใส่เสื้อผ้าเหมือนผ้าถุงเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโซมๆแล้วก็วิ่งเข้าไปในต้นว่านนี้ประจำเลยหรอครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่านกระสือตามความเชื่อแล้วเขาก็เลยมาถามว่าจะเอาไงแล้วจะยังไงฮะจะต้องเอาไปไหนแล้วนี้เขาเอาไปแล้วปรากฏว่าก็ยังไม่หายยังมีอยู่แต่ไม่ได้วิ่งเข้าต้นบ้านต้นว่านแต่ว่าวิ่งเข้าตรงมุมนั้นทีนี้เขาตอนหลังเขาเลยต้องนิมนต์พระมาสวดถอนอะไรแบบนี้ครับครับผมอันนี้ว่านกระสือใช่ไหมแล้วที่เมื่อกี้เราเกิดกันพูดไปว่านผีปอบเหรอครับอันนี้ได้ยินบ่อยมากเลยคือของเรื่องว่านผีว่านผีปอบเนี่ยมันชื่อเสียงเนี่ยมันก็มาทางภาคอีสานซะเยอะผมได้ยินบ่อยทีนี้เป้าโพงเนี่ยส่วนใหญ่จะมาทางเหนือครับแต่ทีเนี้ยต้นมันเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบอ่ะนะแต่เนี้ยบางอันมันก็ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับว่านแต่ว่าเท่าที่ทราบตอนเนี้ยแถวภาคอีสานก็เจอไอ้พวกแสงเรืองๆตอนกลางคืนอะไรพวกนี้เนี่ยตอนนี้นะมันเป็นแสงเรืองๆมันเป็นเหมือนแสงเรื่องอย่างที่จะบอกเหมือนแสงโพรงอ่ะนั่นแหละเขาถึงบอกว่ามันเหมือนกระสือไงบางทีมันแวบๆแวมๆหน่อยถูกไหมฮะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ต
้องบอกว่ามันมาพร้อมๆกับความเชื่อเรื่องคาถาอาคมเพราะว่าอย่างคาถาอาคมเนี่ยในยุคนึงที่เราไม่เชื่อว่ามันน่าจะไม่มีแล้วไอ้ที่การกระทําใส่ของทําคุณใส่ของอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราคิดว่าไม่มีแล้วแต่แล้วมันก็มีแต่แล้วมันก็มีแล้วก็เรื่องว่านก็เหมือนกันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันครับผมพวกทำคุณใส่ของบางทีก็ใช้ว่านบางตัวเข้าไปเป็นส่วนประกอบครับบางตัวก็อาจจะใช้เห็ดพิษต้องบอกก่อนเมื่อกี้ผมเปิดหนังสือเล่มนี้ท้ายๆหนังสือเนี่ยมีบทสวดด้วยมีบทมีคาถาเยอะมากอาจารย์มีการทำอะไรนะที่เป็นลูกดาวเขาเรียกว่าเฉลียวเพชรในนี้ก็มีสอนหกร้อยหกสิบหกบาทไม่แพงเลยถูกมากขนาดนี้ความรู้หลากหลายและเดี๋ยวคุ้มมากครับทุกลูกครับต้นนี้ต้องคุยก่อนแล้วล่ะเดี๋ยวเวลาหมดนะก็จะหมดไล่มาแล้วล่ะใช่ต้นนี้คือต้นอะไรครับต้นนี้ชาวบ้านเรียกกันสาวน้อยปักแป้งใช่ใช่ผมก็ลองแต่งหมดแล้วทุกคนก็จะพูดตรงกันหมดว่ามันอันตรายนะอะไรนะอะไรยางมันมียางเป็นไม้ประดับอะไรต่อมีอะไรโดนตาเดี๋ยวตาบอดยางเข้าแต่ทีนี้ขออ้างชื่อบุคคลนิดนึงว่าคืออาจารย์สุเมธที่เขาเป็นเคยเป็นนายกสมาคมไม้ดอกไม้ประดับอะไรที่จังหวัดนนทบุรีได้เมตตาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ท่านอายุน้อยๆเนี่ยซึ่งป่านนี้ผมว่าท่านคงอายุ 70-80 แล้วล่ะครับผมต้นเนี้ยเขาก็เลี้ยงกันมาตั้งนานแล้วเขาใช้เลือดเลี้ยงใช้เลือดเลี้ยงใช่เลือดเลี้ยงเลือดอะไรครับเลี้ยงด้วยเลือดก็เลือดอะไรชัดเจนแต่ต้นนี้ก็เลี้ยงด้วยเลือดแต่เบื้องต้นเนี่ยเขาก็ต้องใช้เลือดของตัวเองก่อนนะผู้เลี้ยงก่อนเพราะว่าให้เขาแบบสื่อกับเรารู้จักสำรองก่อนใช่แล้วจากนั้นเขาก็จะใช้เลือดอ่านอ่ะโอ้จริงกำลังเลือดปลาเลือดหมูเลือดไก่อะไรเงี้ยสาวน้อยปากแป้งห้ามเลี้ยงด้วยไข่ห้ามเลี้ยงด้วยไข่นางกินเลือดแล้วตอนนี้ก็อาจารย์เลี้ยงตอนนี้ด้วยเลือดเช่นเดียวกันไหมไม่อันนี้ผมเลี้ยงธรรมดาแล้วก็ใช้คาถาคงกระพันธรรมดาสาวน้อยปากแป้งทุกชนิดต้องเลี้ยงด้วยเลือดไหมไม่จำเป็นเฉพาะแบบเท่านั้นเฉพาะตัวนี้ที่เรียกว่าพญาเสือโคร่งอ๋อก็ชื่อมันก็เสืออยู่แล้วอาจารย์ตัวนี้เป็นบางคนก็ว่าเป็นไม้นอกแต่มันก็เข้ามานานแล้วล่ะเข้ามานานมากทีนี้ก่อนรายการเราก็ได้คุยกันแล้วว่าบางคนเนี่ยขอเคลียร์เรื่องว่านนิดนึงว่านไทยเนี่ยว่านไทยเราอย่าไปหวังว่าจะต้องเจอในป่าเมืองไทยทั้งหมดครับครับว่านที่เป็นไม้มาจากเมืองนอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นว่านไทยครับเพราะว่าหลายๆตัวแม้แต่ในวงการสมุนไพรเราก็ทราบกันดีตั้งแต่ยุคอะไรเส้นทางสายไหมมีสมุนไพรไม่ว่าหญ้าฝรั่งอะไรที่ปลูกเมืองไทยไม่ได้ก็มาเป็นสมุนไพรไทยทั้งนั้นก็มาอยู่ในเครื่องยาเราแม้แต่ในกลุ่มอาวุธยุทโธปกรณ์ครับครับก็เป็นอาวุธของไทยทั้งนั้นดาบญี่ปุ่นยังเคยมาเป็นดาบพระแสงของพระมหากษัตริย์เลยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นว่านเนี่ยเราอย่าไปดูถูกบรรพบุรุษเราอะไรที่ดีเราอิมพอร์ตมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วก็เกิดกันเลยแหละใช่ตั้งแต่เรายังไม่เกิดดังนั้นบางคนถ้ามาตั้งประเด็นว่าเอ้ยนี่มันไม้ประดับมาจากเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นถ้าจะไม่ใช่ละถ้าจะไม่ถูกทางแล้วเพราะว่าเรื่องว่านเนี่ยเป็นเรื่องสากลมากๆใช่ผมกำลังตั้งแต่เราฟังกันมาเนี่ยครับคือศาสตร์ของตะวันตกก็มีเกี่ยวกับสมุนไพรพวกนี้ตลอดเลยมีแล้วว่าที่อาจารย์ใช้ก็เกี่ยวกับของศาสตร์ตะวันตกนั้นเลยคือใช้มันเหมือนที่อาจารย์พูดบ่อยๆว่าทุกอย่างเป็นสากลไม่จำเป็นว่านี่ของไทยของอินเดียของอะไรคือทุกอย่างในโลกก็คือของเป็นสากลน่ะเป็นสากลเพียงแต่ว่าจะศึกษากันแล้วจะเน้นกันแค่ตรงไหนครับอาจารย์อย่างคนไทยเราเนี่ยก็จะเน้นปลูกว่านปลูกสวยๆแล้วก็บางคนเน้นขายแต่อันนั้นมันไม่ใช่เรื่องผิดนะพวกนี้แต่ว่าอันนี้จะพูดถึงพฤติกรรมในเมืองไทยส่วนใหญ่จะปลูกขายปลูกไปเป็นสิริมงคลอะไรกันมากแต่อย่างที่พม่าเนี่ยเขากลับไม่มีพฤติกรรมนี้เขากลับแทบไม่บอกเลยว่าเป็นว่านเขาปลูกกันแบบปิดบังแล้วก็ใช้ไปทำพวกเล่นแร่แปรธาตุพวกอะไรอย่างนี้ไทยอยู่ไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางกัมพูชาก็มีแต่ทางกัมพูชาเนี่ยเอาไปทำพวกวัตถุมงคลทำคุณทำของทำอะไรอย่างเงี้ยขอถามสำนึกความรู้นิดนึงเรื่องพญาเสือโคร่งเมื่อกี้มีเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวไหมที่เลี้ยงด้วยเลือดตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจยังไม่ได้ไปศึกษาเปรียบเทียบเพราะว่าแต่ที่แน่ๆที่เมืองจีนเอาไปทำสมุนไพรแน่นอนสมุนไพรด้านไหนสมุนไพรรักษาสุขภาพนี่แหละแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าในเรื่องของต้นไม้หรือว่านเนี่ยนะฮะมันเยอะนะแล้วเห็นไหมเวลาเราขนาดเวลาเราไม่พอครับเนี่ยตอนเนี้ยครับมีซิกแนลมาแล้วว่าเวลาหมดแล้วจริงๆมันยังมีเรื่องอีกนะเรื่องจ่าว่านใช่ไหมฮะเอาไว้เที่ยวหน้าน้ำหอมนี่ครับนี่ก็เป็นความรู้เรื่องว่านนะครับในหลายๆแง่มุมนะครับที่วันนี้
คุณรุ่งณรงค์ศักดิ์ค้านธรรมนะครับมาถ่ายทอดให้เราฟังในรายการศรัทธาอาคมนะครับผมมีอีกหลายเรื่องหลายเอาไว้ผมมองว่าเดี๋ยวต้องเชิญมาอีกแล้วถูกต้องแล้วเที่ยงหน้าถ้าเชิญมาเนี่ยต้องเอาว่านแปลกๆมาแล้วก็หลายๆแง่มุมเราจะพูดถึงกันถูกต้องครับวันนี้เวลาเราหมดแล้วครับผมรายการศรัทธาอาคมนะครับก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่พุธหน้านะครับเวลาเดียวกันนี้ทางชนะ8ไทยแลนด์แล้วก็ทุกช่องทางการรับชมทั่วโลกครับวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับฉันชอบร้องชอบรำเรียกได้ว่าหุ่นไม่ให้แต่ใจรักจิตมัดใจหน่อยลูกจิตอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลูกหลับเป็นลูกผู้หญิงลูกหนูตั้งวงลูกตั้งวงเป็นไม้เก่งให้อยู่จำหน่อยสิลูกเอ้ยนะแรกก็สนุกดีได้ใส่ชุดสวยๆบางครั้งก็ได้เงินด้วยแต่บางทีก็ไม่แน่ใจในสิ่งที่ทำอยู่เออมากินข้าวด้วยกันกับเราป่ะ